พวกเรานะคะทีนี้ก็คือของพี่ในความรับผิดชอบก็คือจะดูเรื่องของ head neck brace เป็นหลักนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะนะอันนี้ก็เป็น overview ของการติวในวันนี้นะคะคือถ้าบางคนที่เคยได้รับการติวมาเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่ก็มาติวในหัวข้อเดียวกันนี่แหละค่ะในเรื่องของ brace ไทรอยด์นะคะก็จะเน้นเป็นหลักๆ2เรื่องนี้แล้วก็ parathyroid กับ oral cavityด้วยนะคะในบางส่วนแต่ก็อาจจะให้ความสำคัญน้อยลงมาหน่อยเพราะว่าด้วยสัดส่วนของตัวโรคอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าในส่วนของเบรสกับไทรอยนะคะถ้าใครเคยฟังมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยทำไม่เคยฟังมาก่อนก็ถือว่ามารับความรู้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะมาดูในส่วนเรื่องแรกนะคะในเรื่องของ breast disease นะคะหลักๆเลยก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่น้องๆรู้กันอยู่แล้วในเรื่องของการ approach เรื่องของ breast problem นะคะก็คือต้องทำในเรื่องของ triple assessment นะคะซักประวัติตรวจร่างกายบางคนก็อาจจะต้องได้รับการทำ breast imaging หรือว่าถ้ามีความสงสัยในกลุ่มที่เป็น cancer นะคะเราก็อาจจะต้องทำ tissue diagnosis นะคะอันนี้เดี๋ยวในเรื่องของ breast imaging เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์พรพิมพ์นะคะมาให้ความรู้กับน้องๆอีกทีนึงนะคะทีนี้พี่ขอข้ามไปเลยในเรื่องของการแปลผลในเรื่องของ breast imaging นะคะถ้าจากการซักประวัติตรวจร่างกายนำไปสู่การทำ breast imaging นะคะหลังจากที่ทางด้าน radiologist เนี่ยเขาทำ imaging เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการแปลผลออกมาเป็นใบหลัดตามใบหลัด classification ออกมาเป็นใบหลัด0ถึงใบหลัด6นะคะก็คือการ management เนี่ยก็คือการที่เราต้องแบ่งเป็นตามใบหลัดเนี่ยก็คือเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงของการเกิดแคนเซอร์มากน้อยแค่ไหนและแนวทางในการ management ในแต่ละใบหลัด classification ก็จะแตกต่างกันนะคะสิ่งที่น้องอาจจะต้อง concern ก็คือในกลุ่มที่ต้องได้รับการทำ tissue diagnosis ก็คือตั้งแต่กลุ่มที่เป็นใบหลัด4แล้วก็ใบหลัด5นะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นใบหลัด3ก็คือมีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันแต่น้อยมากคือน้อยกว่า 2% พวกนี้เราอาจจะทำช็อตอินเทอร์วัลฟอลลอว์อัพก็ได้ก็คือประมาณสัก6เดือนนะคะโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนไข้เขาได้รับการเจาะชิ้นเนื้อหรือใดๆก็ตามเนี่ยจาก imaging เนี่ยเราก็อาจจะ classify คนไข้ที่มีปัญหาด้วยเรื่องของ breast mass ออกเป็น3กลุ่มนะคะก็คือเป็นกลุ่ม benign disease หรือว่าเป็นกลุ่ม premalignant lesion หรือว่าเป็นกลุ่ม malignant นะคะอันนี้ก็คร่าวๆเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราอยากจะให้น้องๆนะคะมาลองทำข้อสอบกันก่อนนะวอร์มอัพกันตั้งแต่เช้านะขอให้น้องๆเข้าไปที่www.menti.com นะคะแล้วก็สแกนโค้ดเนาะตามที่เห็นในรูปภาพนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เรายังเพิ่งเริ่มการติวกันอยู่นะคะก็จะเป็นยังเป็นหัวข้อในเรื่องของการ approach เรื่องของ breast mass อยู่นะคะนั้นลองได้เลยก็ได้ค่ะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะก็คือข้อใดเป็น disease category นะคะตาม classification ของ aberration in the normal development and involution of breast นะคะโอ้มีความหลากหลายในคำตอบมากเลยนะคะมาดูกันว่าทำไมคำตอบเป็น periductal mastitis นะคะ
ข้อนี้นะคะก็คือถามว่าข้อใดเป็น disease category ตาม ANDI classification นะทีนี้เราต้องมารู้ก่อนคือพี่ว่าหลักๆเนาะไม่รู้ว่า ANDI คืออะไรนะคะก็คือ ANDI เนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาของเนื้อเยื่อเต้านมนะคะในแต่ละช่วงวัยนะคะซึ่งที่จริงแล้วเต้านมของเรามีการพัฒนาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงที่เราเติบโตมาตั้งแต่เป็นช่วงวัยรุ่นนะคะก็คือ early reproductive year ก็คือช่วงอายุประมาณ 15-25 ปีจนเป็นช่วงที่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มวัยก็คือช่วง maturation phase นะคะก็คืออายุที่ประมาณ 25-40 ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเป็นช่วงที่มีการเสื่อมถอยของการพัฒนาเต้านมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 35 ปีทีนี้เวลาที่เต้านมมีการพัฒนาหรือว่าการ development เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาทั้งในส่วนที่เป็น terminal ductal lobular unit กับส่วนที่เป็น stromal tissue นะคะซึ่งถ้าเป็นการพัฒนาตามปกติเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในบางครั้งถ้ามันมีการเติบโตที่เบี่ยงเบนไปจาก normal situation นะคะก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ความผิดปกติบางอย่างเป็นแค่ลักษณะที่ผิดปกติไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคนะคะคำว่าโรคนี้ก็คือมันต้องทำให้มีการเสียฟังก์ชันเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะในกลุ่มข้อแรกเนาะที่เป็นเรื่องของ nipple ถ้าในช่วงอายุearly reproductive ปกติแล้ว nipple ของเราเนี่ยมันจะต้องชูขึ้นมาถูกไหมคะเขาเรียกว่าเป็น nipple eversion แต่ถ้าไม่มีการเจริญที่ผิดปกติกลายเป็น nipple inversion ก็คือเป็นลักษณะของหัวนมที่บุ๋มลงไปพวกนี้ก็คือเป็นความผิดปกติแต่มันไม่ได้เป็นโรคเพราะว่ามันไม่ทำให้เสียฟังก์ชันแต่วันเมื่อไรก็ตามที่ไอ้ nipple inversion เนี้ยมันทำให้เกิดดักบล็อกหรือว่าอาจจะทำให้เกิด super impose เรื่องของ infection ตามมาเป็น subareola abscess หรือว่าเกิด mammary duct fistula นะคะพวกนี้ก็คือกลายเป็น diseaseนะคะเช่นเดียวกันถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องของในกลุ่มที่เป็น mature reproductive year นะปกติเนื้อเยื่อเต้านมของเราก็จะมีการพัฒนาตามในช่วงแต่ละไซเคิลของประจำเดือนถูกไหมคะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบางคนก็ไม่มีอาการบางคนก็มีอาการอย่างเช่นมีอาการปวดเต้านมนะคะการปวดเต้านมเนี่ยคือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้เราถือว่าเป็น disorder นะคะเรายังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่วันถ้าสมมติว่าการที่เรามีอาการเจ็บเต้านมจนทำให้เราลิมิต activity เกิดขึ้นที่เรียกว่า incapacitating mastalgia กลุ่มพวกนี้ก็คือถือว่าเป็น disease ซึ่งจำเป็นจะต้องรักษานะคะอีกกลุ่มนึงที่ในคำถามนะคะก็คือเรื่องของ involution เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นพวก sclerosing adenosis หรือว่าดักเอ็กเตเซียพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นแค่ disorder หมายความว่าพวกท่อนมของเราเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพของตัวผนังของท่อน้ำนมอาจจะทำให้เกิดกระเปาะขึ้นที่เรียกว่าดักเอ็กเตเซียนะคะแต่วันถ้ามันไม่มีเรื่องของ super impose เรื่องของ infection นะคะเราก็จะไม่ได้ถือว่ามันมีความปกติเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราถามว่าอันไหนที่เป็น disease เนาะถ้าดักเอ็กเตเซียแล้วทำให้มี super impose เรื่องของ duct obstruction มี infection เกิดขึ้นเป็น periductal mastitis อันนี้ก็คือเป็น disease นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อนี้เนาะพอเข้าใจคอนเซปต์ของการพัฒนาของเต้านมนะคะโอเคถัดไปไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้พี่เข้าใจอยู่คนเดียวนะตอนนี้โอเคค่ะคำถามที่สองนะลองดูเริ่มได้เลยนะคะเอาเลยข้อนี้ง่ายอ่ะคำถามเป็นผู้หญิง60ปีมาด้วย abnormal screening นะคะเจอ amorphous microcal ผล corridor biopsy เป็น atypical ductal hyperplasia ทำอย่างไรเก่งมากๆนะคะก็คือแสดงว่าอาจารย์ทุกคนสอนมาดีมากนะคะก็คือตอบถูกนะคะเป็น needle localized excision นะคะแสดงว่าเซ็นเตอร์ของน้องๆ นี่อาจารย์สอนมาดีมากนะคะน้องๆตอบกันค่อนข้างถูกกันค่อนข้างเยอะเนาะทำไมถึงตอบข้อนี้นะคะที่จริงแล้วก็คือ atypical ductal
ไฮเปอร์เพเชียเนี่ยนะคะก็คือถ้าเราได้แอกได้ by corneal biopsy นะอันนี้คือ situation เป็น corneal biopsy นะคะมันอาจจะมีบางส่วนที่เป็น upgrading ได้ประมาณ 30% นะ upgrading ก็คือการที่จาก corneal biopsy ได้แอกก็เป็นแค่ ADH แต่ว่าในชิ้นเนื้อจริงๆทั้งหมด whole tissue จาก needle locally excision เนี่ยมันมี invasive part หรือว่ามี DCIS ซ่อนอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่น้องเจอ ADH จาก corneal biopsy ยังแนะนำให้ทำ needle locally excision นะคะโดยไม่ต้องเอา margin นะคะเอาอันนี้คือเรา for diagnosis เฉยๆนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ B9 กับ P malignant lesion นะคะที่เราต้องแบ่งแบบนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากทั้ง3กลุ่มนะคะมันมีความเสี่ยงที่จะเกิด breast cancer ในอนาคตนะในอนาคตที่แตกต่างกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น non proliferative lesion กลุ่มนี้ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด breast cancer ในอนาคตนะคะก็ได้แก่กลุ่มที่เป็นพวก breast cyst fibroadenoma หรือว่าเป็นพวก pseudoangioma stromal hyperplasia นะคะการรักษาในกลุ่มนี้นะคะก็คือ observeนะคะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดนะคะต่อมาในกลุ่มถัดไปก็คือเป็น proliferative lesion without atypia คือไม่มีอทิเปียนะกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิด breast cancer ในอนาคตเมื่อเทียบกับคนที่มี lesion นะคะหมายถึงว่าเทียบระหว่างคนที่มี lesion กับไม่มี lesion เนี่ยปรากฏว่าคนที่มี lesion เนี่ยมีความเสี่ยงประมาณ2เท่านะคะกลุ่มนี้ก็คือ lesion อะไรบ้างอย่างเช่น sclerosing adenocyte นะคะ radial scar หรือว่า intraductal papilloma นะคะการรักษาหลักๆคือพวกนี้สามารถ observe ได้นะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าพี่เขียนว่ามันมีทั้ง observe หรือว่า excise นะคะเราจะพิจารณา excise ในบางกรณีอย่างเช่นจาก imaging นะคะอย่างเช่นmammogram หรืออัลตราซาวด์เนี่ยเห็นเป็นใบแหละ 4C แต่ว่าผล biopsy ออกมาเป็น radial scar ซึ่งพวกนี้เราถือว่าเป็น discordant นะคะกลุ่มนี้ก็คือเราอาจจะพิจารณาทำ excision ได้หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอยากตอบแปปิโลมาที่มันมาพรีเซนต์ด้วยแมสหรือว่าทำที่มีซิมตอมอย่างเช่นมีนิปเปิลดิชาร์ดพวกนี้ค่ะเราอาจจะพิจารณาในเรื่องของเอ็กซิชันก้อนอันนี้ออกมานะคะมากลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่เราเจอในข้อสอบเมื่อกี้นะคะเป็นกลุ่ม proliferative lesion with atypia คราวนี้มีอทิเปียแล้วอทิเปียใดๆก็ตามนะอันนี้ในความรู้ในระดับเบสิกของเรซิเดนต์นะคะถ้ามีอทิเปียแนะนำให้เอ็กซิชันออกนะคะเพราะหนึ่งเนื่องจากกลุ่มที่มีอทิเปียโดยเฉพาะอทิปิคอลดักตอลไฮเปอร์เพเชียจะมีโอกาสที่มันจะอัปเกรดดิ้งอย่างที่บอกไปก็คือมีอินเวสีพาซ่อนอยู่นอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นอทิเปียเองในอนาคตมันมีโอกาสที่จะเกิดแคนเซอร์หมายถึงเป็นมาร์เกอร์ที่บอกว่าเอ้ยคนนี้จะมีโอกาสเกิดแคนเซอร์ได้มากกว่าคนที่ไม่มีพวกอทิเปียประมาณ4เท่านะคะนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ทำ excision ออกเนาะทีนี้ถามว่ามันก็มีเล็กๆที่พี่เขียนว่า observe ทำได้ไหมทำได้เนาะแต่ว่าเอาไว้จับช้างเผือกละกันหมายความว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำเนาะยกเว้นในกรณีที่มันเป็นแบบlesionที่มันเล็กจริงๆเป็นแบบ abnormal screening แล้วเจอว่าเป็นพวก FEA พวกเนี้ยค่ะพวกนี้มันอาจจะถ้าเราเจอแต่corneal biopsy อ่านว่าเป็นเพียว FEA จริงๆเนี่ยเราอาจจะทำการ observe ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้โอกาสที่มันจะอัปเกรดมันค่อนข้างน้อยคือน้อยกว่า 1% นะคะต่อไปเป็นคำถามข้อที่3นะคะนี่ก็ถามว่าเป็นผู้หญิง60ปีคล้ายๆคนเมื่อกี้เลยนะมาด้วย amorphous microcalcification จากสกรีนนิ่งนะคะ corneal biopsy อ่านว่าเป็น lobular carcinoma in situ จะทำอะไรดีโอ้โห
เก่งมากๆเลยค่ะก็คือทำ needle localized excisional biopsy เนาะสุดยอดเลยน้องๆต้องเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันของตัวเองแน่ๆนะคะทำไมนะเรามาดูกันว่าคำตอบอันนี้นะส่วนใหญ่ก็ตอบกันถูกนะคะเป็น needle localized excision นะคะเนาะบางคนอย่าโดนขุดหลุมนะหลอกว่ามีอินไซต์ตู้นะก็ไปทรีตเหมือนว่าเป็นแคนเซอร์แบบ DCIS ไม่ใช่นะคะทั้งสองเอนติตี้เนี้ยมีความแตกต่างกันนะคะ DCIS เนาะน้องบางคนโดนหลอกว่าเป็นเฮ้ยอินไซต์ตู้ไปทรีตแบบเป็นแบบแคนเซอร์สิไม่ใช่นะคะLCIS เนี่ยหรือว่า Lobular Carcinoma In Situ เนี่ยเป็นแค่มาร์เกอร์ของการเกิดเบสแคนเซอร์ในอนาคตแต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่ precursor ของตัวเบสแคนเซอร์นะคะเนาะต่างกันนะคะมาร์เกอร์ก็คือหมายความว่าเป็นตัวแค่บ่งชี้ว่าคนนี้ในอนาคตจะมีโอกาสที่จะเกิดเบสแคนเซอร์ได้แต่ถ้าคำว่า precursor เนี่ยหมายความว่าตัวของมันเองเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาจาก LCIS จาก insitu ไปเป็น carcinoma ได้ซึ่งใน LCIS ไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่เหมือน DCIS เนาะ DCIS เนี่ยถ้าเราทิ้งไว้มันอาจจะกลายเป็น invasive cancer ได้ในอนาคตแบบนี้ค่ะก็คือจะแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ LCIS เนื่องจากมันเป็นแค่ marker นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอมันจากใน corneal biopsy นะคะในระดับเราเนี่ยถ้าเจอจาก corneal biopsy เราแนะนำให้ excision โดยไม่ต้องการ margin นะคะยกเว้นมันก็จะมีกลุ่มที่มีความ aggressive มากกว่า LCIS ทั่วไปนิดหน่อยก็คือกลุ่มที่เรียกว่า pleomorphic LCISกลุ่มนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำให้ทำ excision เหมือนกันแต่ว่าเราขอให้มันเป็น free margin นะคะส่วนโกในการรักษาในเรื่องของ LCIS เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการ prevent ไม่ให้เกิดแคนเซอร์ในอนาคตนะคะซึ่งออปชันก็อาจจะมีได้ตั้งแต่อาจจะยังไม่ทำอะไรก็คือเป็น close monitoring ไปหรือว่าการให้พวก chemo prevention นะคะหรือว่าการทำ bilateral prophylactic mastectomy อันนี้คือเป็น individual นะคะเรามีหลายออปชันนะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับคนไข้อย่างไรนะคะโอเคข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผ่านไปมาดูคำถามข้อถัดไปนะคะสำหรับใครที่ตามไม่ทันหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถเขียนคำถามมาได้นะคะเป็นผู้หญิง60ปีเนาะชอบได้60จริงๆนะหลายข้อละ60ปีนะคะมาด้วยทำ corneal biopsy lesion ที่เป็น speculated mass นะคะผลพาโถออกมาเป็น benign จะทำอะไรต่อโหยเก่งอ่ะไม่ต้องสอนแล้วมั้งเนี่ยตอบได้กันเกือบหมดเลยนะคะเก่งมากนะคะกลุ่มนี้ก็อย่างที่พี่ได้ลองเกริ่นไปนะคะมันเป็นกลุ่มที่เป็น discordant lesion นะคะอะไรก็ตามที่น้องเห็นว่า imaging กับผลพาโถมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยน้องจำเป็นจะต้องได้ชิ้นเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าไอ้ตัวชิ้นเนื้อทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมันไม่มี invasive หรือว่า invasive partอยู่ในชิ้นเนื้อนั้นๆ นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ discordant เนี่ยเราเจอได้ประปรายนะคะคืออินซิเดนต์มันอยู่ที่ประมาณ 2-20% นะคะโอเคดีมั้ยอันนี้ก็คือเราก็จะเป็นเหมือนพาร์ทแรกนะคะที่พูดในเรื่องของการ approach เรื่องของ blaze mass นะคะแล้วก็เรื่องของ benign กับ premalignant lesion นะคะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของ blaze cancer treatment นะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่จริงเราแบ่ง breast cancer ตาม TNM staging ออกเป็น4 stage ก็คือ1 2 3 4นะคะแต่อันนี้พี่แบ่งตามลักษณะวิธีหรือว่าแนวทางในการ treatment แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะก็คือ1 early breast cancer นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น T1 T2 lesion N0 ถึง1นะคะแล้วก็เป็น M0 ส่วน locally advanced breast cancer ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น T3 lesion ขึ้นไปแล้วก็เป็น N2 หรือ N3 M0 นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นmetastatic breast cancer ก็คือมี distant metastasis เกิดขึ้นนะคะส่วนที่เราน่าจะได้
เราน่าจะต้องรู้เป็นพิเศษนะคะก็คือในกลุ่มที่เป็น early breast กับ locally advanced breast cancer นะคะทำไมเราต้องแบ่งแบบนี้เพราะว่าแนวทางในการรักษามันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่นี้เรามาดูในเรื่องของ principle ในการรักษาในเรื่องของ breast cancer ก่อนนะคะ breast cancer ในกลุ่มหลักๆเลยเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยการรักษาอยู่2 ส่วนก็คือ1เป็น local regional treatment กับ2เป็น systemictreatment นะคะโดยเฉพาะทีนี้ในเรื่องของ local regional treatment ก็ยังจะแบ่งออกเป็นในเรื่องของ surgery กับ radiation นะคะเดี๋ยวเราจะพูดลงในรายละเอียดอีกทีนึงกับอย่างที่สองก็คือ systemic treatment ก็คือการให้ยาต่างๆอย่างเช่นการให้ chemotherapy การให้ anti hormonal therapy หรือว่าการให้ targeted drug นะคะซึ่งก็จะมีข้อบ่งชี้ในแต่ละรายที่แตกต่างกันนะคะเนาะ breast cancer หลักๆเนี่ย principle ก็คือรักษา local regional กับ2ให้ systemic treatment เนาะอันนี้จำไว้ก่อนทีนี้มาดูในเรื่องของ breast surgery นะคะเวลาที่เราผ่าตัด breast เนี่ยเราก็จะผ่าตัดอยู่2 อย่างแล้วก็คือ1เป็นการผ่าตัดที่เต้านมกับ2เป็นการทำ axillary management นะคะที่เต้านมเราเลือกได้นะคะก็คือ1มี breast conserving surgery หรือว่าการทำ total mastectomy แล้วก็บวกลบเรื่องของ breast reconstruction นะคะซึ่ง indication หรือว่า contraindication ในการผ่าตัดก็จะแตกต่างออกไปในแต่ละรายนะคะส่วน axillary surgery เนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ1 Sentinel Lymph Node Biopsy กับ Axillary Lymph Node Dissection นะคะโดยปัจจุบันนี้ในกลุ่มที่เป็น Early Breast Cancer ที่เป็น Clinical Node Negative นะคะแล้วก็แนะนำให้ทำ Sentinel Lymph Node Biopsy นะคะส่วน Axillary Lymph Node Dissection เนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ทำในกรณีที่ Lymph Node มัน Positive จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำ Sentinel Lymph Node น้องๆน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะมาดูคำถามข้อที่5นะคะวันนี้การติวของเราก็จะเป็นแบบคำแบบเป็น question base นะคะก็คือเราจะเรียนรู้ไปจากการตอบคำถามของน้องๆ นะเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองคิดเยอะๆก็จะได้รับความรู้เยอะขึ้นไปด้วยเนาะคำถามข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่พี่พูดมาเมื่อกี้เลยนะคะเป็นเรื่องของ lymphatic anatomy นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นยังไงโอเคส่วนใหญ่ก็ตอบได้กันไปส่วนใหญ่นะคะมาดูกันดีกว่าเนาะเมื่อกี้คือจากคำถามนะคะก็คือถามว่าข้อใดถูกต้องในเรื่องของ lymphatic anatomy นะคะข้อแรกคือ axillary lymph node นะคะเราแบ่งออกเป็น3 เลเวลจริงแต่เราไม่ได้แบ่งด้วย pectoralis major เนาะตัวของ axillary lymph node นะคะ by surgical anatomy นะเราแบ่งด้วย pectoralis minor นะคะถ้าน้องดูจากตามรูปนี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นเลเวล1 2แล้วก็3นะคะโดยใช้ pectoralis minor เป็นตัวแบ่งเนาะกลุ่มที่อยู่ lateral ต่อ pectoralis minor คือเป็นเลเวล1เนาะที่อยู่ด้านหลังต่อ pec minor ก็เป็นเลเวล2นะคะส่วนที่อยู่ด้านมีเดียกว่าก็จะเป็นเลเวล3นะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่ระหว่าง pectoralis muscle major กับ minor นะคะก็คือกลุ่มที่เป็น rupture node หรือว่า interpectoral node นะคะโดยที่ประมาณ 75% ของตัวลิมโนดเนี่ยค่ะของตัวลิมฟาติกของเบรสเนี่ยก็จะเดรนเข้าสู่อักซิลารีลิมโนดนะคะก็จะมีส่วนน้อยประมาณสัก 20% ที่มันผ่านไปทางอินเทอร์นอลเมมโมรีลิมโนดนะคะแล้วก็มีส่วนน้อยมากๆเลยที่มันจะสกิปไปอยู่ที่คอนทราลาเทอรัลอักซิลารีลิมโนดนะคะประมาณสักแค่ 5% นะคะส่วนอย่างเมื่อกี้คำตอบข้อนี้ก็คือทำสแตนดาร์ด axillary lymph node dissection ก็คือทำเฉพาะเลเวล1กับเลเวล2นะคะก็คือเป็นสแตนดาร์ดในปัจจุบันในปัจจุบันนี้เราไม่เลาะเลเวล3แล้วยกเว้นในกรณีที่มันมีกลอสให้เห็นจากเลเวล2หรือว่าน้องคลำได้จนถึงเลเวล3อย่างเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอินดิเคชันในการเลาะเลเวล3นะคะส่วนแบทสันเพล็กซัสนะคะแบทสันเพล็กซัสเนี่ย
ไม่ใช่ลิมฟาติกนะคะเป็นเวนัสเพล็กซัสนะคะซึ่งเป็นเพล็กซัสที่เชื่อมต่อตั้งแต่วอทริเบิลลงมาจนถึงในส่วนของช่องอกช่องท้องแล้วก็ส่วนที่เป็นเพลวิกคาวิตี้นะคะซึ่งมันจะเป็นทางให้ตัวทูเมอร์เซลล์เนี่ยสามารถไปหลอดอยู่ตามที่ต่างๆก็คือเกิดดิสแทนเมทาสเตซิสได้นะคะอย่างเช่นในเบรสเองเนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปทางโพสเทเรียอินเตอร์คอสตัลเวนนะคะแล้วก็ไปตามเส้นเลือดเหล่านี้นะคะอาจจะไปหลอดอยู่ที่บริเวณของ CNS ก็ได้หรืออยู่บริเวณสปายไปอยู่ตามโบนที่ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะเนาะเพราะนั้นแบสสันไม่ใช่ลิมฟาติกนะคะเป็นเวนัสซิสเต็มนะต่อไปคำถามข้อที่6ค่ะต่อไปเป็นคำถามข้อที่6นะคะข้อนี้เราถามว่าคนไหนเหมาะสำหรับการทำเซนติเนียลลิมโนดไบออปซีเนาะโอเคโดยส่วนใหญ่ก็ตอบข้อ E นะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่ที่จริงแสดงว่ายังมีความคิดเห็นหลากหลายเนาะเกี่ยวกับการ management ในเรื่องของ sentinel lymph node biopsy นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเป็นแบบนั้นเนาะข้อนี้ก็คือถามว่าคนไหนเหมาะกับการทำ sentinel lymph node biopsy นะคะข้อแรกก็คือข้อที่1เนี่ยมันเป็นผู้หญิงอายุ45ปีถ้าน้องดูจากโจทย์ก็คือเป็น inflammatory breast cancer นะคะก็คือเนื่องจากตัวสกิน swelling redness thickening นะคะเกิน1ใน3ประมาณ1ใน3เนี่ยก็คือถือว่าเป็น inflammatory breast cancer เนาะซึ่ง inflammatory breast cancer เป็น contraindication ในการทำ sentinel lymph node biopsy นะคะข้อที่2ก็คือผู้หญิงอายุ60ปีมาด้วยก้อน2เซนนะอันนี้คือคอนเฟิร์มว่ามันเป็นแคนเซอร์แหละแล้วก็คำได้ palpable axillary lymph node นะคะในปัจจุบันนี้คือถ้าสมมติว่าเราคำได้ตั้งแต่ทีแรกนะคะหมายถึงว่าเราคำ clinical node ได้เนี่ยเราแนะนำให้ทำ FNA ก่อนนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ตัว node ที่เราคำได้เนี่ยมันเป็น metastatic node หรือเปล่านะคะในกรณีที่มันเป็น metastatic node เนี่ยเราอาจจะให้ออปชันก็คือไปให้เคมอเทอราปีก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเราจะอัพฟอนด้วยการทำเซอร์เจอรี่แล้วก็จะต้องทำการอักซิลารีลิมโนดดิเซคชันนะคะข้อที่3เนาะก็คือเป็นผู้หญิง39ปีอันนี้ก็คือไปทำเอ็กซิชันนอลไบออปซีด้วยไม่รู้สาเหตุอะไรแหละแต่ว่าผลออกมาเป็นแคนเซอร์ขนาด2เซนแต่ว่ายังไม่ได้รับการทำอักซิลารีสเตจจิ้งนะคะกลุ่มนี้ก็คือสามารถทำได้นะคะหมายความว่าการที่เคยผ่าตัดมาก่อนไม่ได้เป็นข้อห้ามในการทำเซนติเนียลลิมโนดไบออปซีนะคะข้อที่4เป็นผู้หญิงอายุ35ปีนะคะคนนี้เป็น CA break clinical T2N1M0 นะคะแล้วก็ไปให้ preoperative chemotherapy ก็เนี่ยก็เล็กลงจาก T2 เป็น T1 จากต่อมน้ำเหลืองที่เคยคำได้ก็กลับเป็นคำไม่ได้นะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็น candidate สำหรับการทำ sentinel lymph node ไป biopsy ได้นะคะแต่ก็จะต้องมีเทคนิคการทำที่ค่อนข้าง accurate ก็คืออาจจะต้องทำเป็น double technique นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3กับข้อ4นะคะมาทวนกันอีกทีนึงเผื่อเมื่อกี้ใครฟังแล้วตามไม่ทันเนาะในกรณีที่ทำอักซิลาในการที่จะประเมินอักซิลารีสเตจจิ้งนะคะ1ให้ดูก่อนว่าคลินิคอลเป็นอย่างไรนะคะถ้าเป็นคลินิคอล N0 และจากอันตราซาวด์เนี่ยไม่เห็นว่ามี suspicious lymph node พวกนี้ go on ทำ sentinel lymph node ได้เลยนะคะแต่กลุ่มที่เป็นคลินิคอล positive ไม่ว่าจะเป็น morphable node หรือว่าเป็น metastatic node หรือว่าจากอันตราซาวด์สงสัยว่าเป็น pathological lymph node นะคะแนะนำให้ทำ FNA ถ้า FNA เนี่ยnegative ก็ค่อยไปทำอันตราทำ sentinel lymph node biopsy แต่ว่าถ้า sentinel พูดผิดนะคะขอโทษที FNA positive นะกลุ่มนี้ก็อาจจะมีให้เลือก2ช้อยก็คือ1ไปให้ systemic treatment ก่อนนะคะแล้วก็ดู response หรือว่าถ้าสมมุติว่า
ถ้า FNA positive แต่ว่าเราเลือกที่จะผ่าตัดก่อนก็ต้องทำ axillary lymph node resection นะคะทีนี้ข้อห้ามในการทำ sentinel มีอะไรบ้างนะคะก็คือ1กลุ่มที่เป็น inflammatory based cancer นะคะไม่ทำ2กลุ่มที่ไม่ respond ต่อการให้ neoadjuvant chemotherapy นะคะก็คือหลังจากให้โนดก็ยังเป็น clinical node positive อยู่ดีกับ3ก็คือกลุ่มที่เป็นคนท้องนะคะที่จริงคนท้องเนี่ยคือสามารถทำเซนติเนียลิมโดแบบออฟซีได้นะแต่ว่าต้องใช้เทคนิเชียมซัลเฟอร์คลอไรด์นะคะห้ามใช้ไอโซซอลแฟนบูไดนะคะอันนี้เคลียร์ประเด็นนะคะไม่น่ามีอะไรคำถามข้อถัดไปนะคะเริ่มได้เลยนะคะอันนี้ถามเรื่อง indication นะคะในการทำ back conserving surgery เนาะก็ตอบกันถูกนะคะว่าใครที่เป็นแคนดิเดตที่เหมาะสมสำหรับการทำ back conserving surgery นะคะมาดูกันเนาะข้อ1ทำไมไม่เหมาะสมเนาะก็คือเป็นผู้หญิง40ปีแต่ว่าเป็น active scleroderma นะคะ active scleroderma เนี่ยเป็น relative contraindication ในการทำ back conserving surgery นะคะเนาะต่อไปอายุ35ปีท้องอยู่แต่ว่าเป็นใน third trimester แล้วเนาะแล้วก็มีก้อนที่เป็น solitary mass อย่างเดียวคือ2เซนนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้เป็น contraindication ในการทำ base conserving surgery เนาะคือคนท้องนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามในการทำ base conserving เนาะแต่เป็น contraindication ในการ radiation เฉยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนไข้เขาสามารถผ่าตัดได้แล้วเขาไปฉายแสงทีหลังได้นะก็คือสามารถทำได้นะคะเนาะต่อไปคือข้อ C ก็คือเป็นผู้หญิงอายุ37ปีเป็น clinical T4D N1M0 เนาะอันนี้พี่ก็หลอกมาก็คือสรุปก็คือเป็น inflammatory base นั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้น inflammatory base เนี่ยก็คือไม่เหมาะสำหรับการทำ back conserving surgery นะคะเอาจริงๆแล้ว inflammatory back cancer เนี่ยมีออปชันเดียวคือ MRM นะคะ total mastectomy with axillary lymph node dissection นะคะไม่ว่าหลังจากให้เคมอเทอราปีอะไรไปก็ตามนะคะการผ่าตัดมีอยู่ช้อยเดียวนะปัจจุบันนี้ที่เป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ B เนาะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของคอนทราอินดิเคชันนะคะสำหรับการทำเบสคอนเซิร์ฟวิ่งเซอร์เจอรี่นะคะอย่างที่บอกไปการท้องเนาะไม่ได้คอนทราอินดิเคชันในการทำเบสคอนเซิร์ฟแต่ว่าเป็นคอนทราอินดิเคชันในการเรดิเอชันเนาะถ้าสมมติว่าคนไข้ตั้งครรภ์และมีเบสแคนเซอร์เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2หรือ3เนี่ยคือคนและสามารถเก็บเบสคอนเซิร์ฟได้ก็คือสามารถทำได้แล้วก็ไปฉายแสงทีหลังได้นะคะกลุ่มที่2ที่ไม่ควรทำก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น diffuse malignant calcification หรือว่ากลุ่มที่เป็นพวก multi centric lesion นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะผ่าตัดให้ได้ cover ภายใน single region ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่สมควรที่จะทำ back conserving surgery นะคะกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มที่มี positive pathological margin ที่เป็น diffusely หมายความว่าไงหมายความว่าผ่าตัดไปกี่รอบมันก็ยัง positive margin อยู่แสดงว่าตัวโรคมันค่อนข้าง extensive นะคะอันนี้ก็เป็น contraindication ในการทำ back conserving surgery เนาะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติของยีนที่ชื่อว่า ATM นะคะและมันต้องเป็นแบบ homozygous ด้วยนะคะต้องเป็นโฮโมไซกัสเท่านั้นนะเฮเทโรไซกัสไม่ใช่คอนทราอินดิเคชันนะคะตัวยีนตัวนี้เนี่ยนะคะที่เรียกว่า ATM เนี่ยคือเป็นAtaxia telangiectasia mutated gene นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการรีแพร์ double strand break พวก DNA ต่างๆ
ถ้าสมมติว่าในตอนที่เราฉายแสงเนี่ยการฉายแสงมันก็จะคือจะทำให้เกิดตัวของ DNA damage นะคะซึ่งไอ้ยีนตัวนี้มันสำคัญในการที่จะซ่อมแซม normal cell ที่ปกติถ้าสมมติว่ายีนตัวนี้เสียไปด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้การซ่อมแซมเซลล์ที่ผิดปกติไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะคนไข้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับ toxicity จาก radiation ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิด secondary cancer เกิดขึ้นได้นะคะส่วนกลุ่มที่เป็น relative contraindication นะคือในกลุ่มที่เคยฉายแสงมาก่อนนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็น active connective tissue disease นะคะอย่างใน scenario นี้นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็น positive pathological margin นะคะก็คือเป็นกลุ่มพวกเป็น focally positive margin นะคะก็คือถือว่าเป็น relative contraindication เนาะหรือว่ากลุ่มที่มีความผิดปกติของ genetic predisposition บางอย่างอย่างเช่น BRCA อย่างเงี้ยค่ะคือที่จริง BRCA เนี่ยไม่ได้เป็น absolute contraindication อีกต่อไปนะคะแต่ว่าถ้า BRCA คนไข้ที่มี BRCA positive mutation เนี่ยก็คือทำ Bacon Surf ได้ไหมถามว่าทำได้แต่ว่าคนไข้ก็อาจจะต้อง accept ว่าในอนาคตเขาอาจจะมี secondary primary cancer เกิดขึ้นได้ไหมนะคะก็คือต้องดิสคัสเป็นรายๆไปนะคะคำถามข้อถัดไปนะคะอันนี้คือเป็นผู้หญิง70ปีนะคะมาพรีเซนต์ด้วย abnormal screening เจอ amorphous microcell นะ corneal palsy ออกมาเป็น intraductal carcinoma ถามว่ามี line of management อะไรได้บ้างเนาะคนนี้ก็คือถามว่าไม่ควรทำอะไรนะคะก็คือไม่ควรทำ total mastectomy with axillary lymph node dissection เนื่องจาก intraductal carcinoma ก็คือ DCAS นั่นเองนะคะคือ ductal carcinoma in situ เป็น CA base ที่เป็น non invasive ก็คือเป็นระยะศูนย์เพราะฉะนั้นก็คือด้วยตัวโรคของมัน prognosis ค่อนข้างดีอยู่แล้วโอกาสที่มันจะเป็นมีเรื่องของ lymph node metastasis ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราผ่าตัดเยอะเกินไปอย่างเช่นการทำ axillary lymph node dissection ก็คือเป็น over treatment นะคะก็ไม่ควรทำเนาะทีนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ก็จะมีแบบความก้ำกึ่งระหว่างเฮ้ยบางคนบอกลัมเปกโตมี่อะโลนหรืออะไรแบบนี้นะคะมาดูว่ามันทำได้ไหมนะคะอันนี้เป็นแนวการรักษาในกลุ่มที่เป็น DCAS นะคะวันถ้าสมมติว่าเราได้แอกคนไข้ว่าเป็น DCAS นะคะก็คือเป็นการรักษาแบบแคนเซอร์แบบนึงการรักษาก็ต้องประกอบไปด้วย local regional treatment กับ systemic treatment เนาะเรามาเริ่มจากในกลุ่มที่เป็น local regional treatment ก็คือเลือกได้ระหว่างลัมเปกโตมี่หรือว่า mastectomy นะคะก็คือดูว่ามี contraindication ในการทำ Bacon Surf หรือเปล่าถ้าไม่มีจะทำลัมเปกโตมี่ขอมาจิ้น2มิลนะคะเนาะทีนี้ถ้าจะทำ mastectomy ก็ทำได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ axillary management ถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ย DCAS เนี่ยมันไม่ควรมีโอกาสที่จะไปลิมโนดถูกไหมคะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นแค่ ductal carcinoma in situ นะคะโอกาสที่จะเป็นจะมี axillary metastasis ก็คือน้อยมากเพราะไม่ควรมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำ axillary stagingนะคะแต่ว่าในกรณีที่ทำ mastectomy นะคะหรือว่าในกรณีที่ทำ wide excision ในบางรายเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่า DCAS ที่เราเจาะมาเนี่ยค่ะมันเป็น pure DCAS จริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีcomponent ของ invasive cancer รวมอยู่ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าเป็น upgrading คำนี้ก็จะโผล่มาเรื่อยๆนะ upgrading ถ้าน้องสงสัยว่าเป็น upgrading น้องอาจจะต้องทำ sentinel lymph node biopsy ด้วยนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ทำ mastectomy เนี่ยถ้าสมมติว่ามันมี invasive part น้องจะกลับมาทำ sentinel ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำ mastect ก็แนะนำให้ทำ sentinel lymph node biopsy ไปเลย
แต่ว่าในกรณีที่ทำลัมเปกโตมีน้องอาจจะรอก่อนก็ได้ถ้าสมมติว่า excision ออก y excision ออกมาแล้วมันเป็นแค่ PLDCS น้องก็ไม่จำเป็นจะต้องทำ axillary lymph node staging แต่น้องจำเป็นจะต้องทำน้องจะเป็นจะต้องให้รับการได้รับการรักษาต่อโดยการให้ radiation นะคะอันนี้คือถือว่าเป็นออปชันที่ควรจะให้นะเป็นสแตนดาร์ดก็คือถ้าทำ back conserve ควรจะ RT ด้วยเสมอทีนี้เทคนิคในการ RT ก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเป็น whole brace RT กับกลุ่มที่เป็น partial brace irradiation นะคะ whole brace RT ก็คือฉายแสงไปทางเต้านมเลยนะคะส่วนกลุ่มที่เป็น partial brace irradiation ก็คือฉายแสงเฉพาะในตำแหน่งที่เราผ่าตัดไปซึ่งกลุ่มนี้เราจะทำในกรณีที่มันเป็น low risk สำหรับการเกิด recurrence นะคะใครบ้างที่เราถือว่าเป็น low risk สำหรับการเกิด recurrence ก็อย่างเช่นกลุ่มที่มีอายุต้องเข้าคายทีเรียนี้นะคืออายุมากกว่า50ปีเป็น DCAS ที่เป็น low ถึง intermediate grade นะคะแล้วก็ถ้าขนาดของมันก็ต้องน้อยกว่า 2.5 เซนแล้วต้องตัดให้ได้ margin อย่างน้อย3มิลนะคะพวกนี้สามารถทำ partial bed irradiation ได้เนาะแต่ถ้าเข้าไม่เข้าคายทีเรียนี้ให้แนะนำให้ทำ whole bed radiation นะคะทีนี้มีหนักกว่านั้นอีกคือไม่ทำอะไรได้ไหม observe ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะแต่ว่าต้องทำใน highly selected case มากๆก็คืออย่างเช่นอายุเยอะเป็นกลุ่มที่เป็น abnormal screening ก็คือเจอ DCAS จาก screening คำไม่ได้ก้อนเนาะแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่มี high grade นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่มี comedone necrosis พวกนี้ค่ะก็คือสามารถจะ observe ได้แต่ใดๆก็ตามนะคะจากที่พี่ให้ดูในสไลด์เนี่ยก็คือพบว่าในกลุ่มที่ไม่ได้ฉายแสงเนี่ยมันก็จะเกิด local recurrence ที่สูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับการฉายแสงอย่างมีนัยยะสำคัญเนาะแต่ทีนี้มันก็จะมีบางกลุ่มอย่างเช่นอายุเยอะๆพวกนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลต่อในเรื่องของ survival ของเขาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกomit ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิด recurrence ได้นะคะไม่ใช่ออปชันที่ดีที่สุดแต่ทำได้ใน highly selected case นะคะส่วนอย่างอื่นเมื่อกี้เราเรื่อง local regional treatment ไปแล้วต่อมาในเรื่องของ systemic treatment นะคะส่วนใหญ่ DCAS เราก็จะส่งพวก ER PR ถูกไหมคะเพื่อดูว่ามันเป็น predictive marker ว่าสมควรจะได้รับพวก anti hormonal treatment หรือเปล่าในกรณีที่ ER positive นะคะเราก็สามารถให้กลุ่ม hormonal treatment ได้อย่างเช่น tamoxifen นะคะใน premen หรือ postmen ก็ตามแล้วก็ aromatase inhibitor นะคะในกลุ่มที่เป็น postmen นะคะเนาะให้ได้ในทั้งกลุ่มที่เป็น breast conserving surgery หรือว่าทำ mastectomy ก็ตามนะคะในกลุ่ม mastectomy เนี่ยเราหวังผลจากตัวของendocrine treatment เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด contralateral breast cancer นะคะเป็น contralateral pvention นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนที่เป็น breast conserving surgery เนี่ยเราหวังผลทั้ง in breast tumor recurrence แล้วก็ contralateral cancer ด้วยนะคะโอเคคำถามข้อถัดไปนะคะแล้วก็จะไต่ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆเนาะความซับซ้อนของการ management ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคำถามข้อที่9นะคะอายุ45ปีเนาะอันนี้ให้มาเลยได้แอบว่าเป็น CA brace T2N0M0 biomarker เป็นดังนี้จะทำอะไรดีจริงโจทย์ไม่ยากนะแต่ยาวเฉยๆนะน้องต้องมีสตินะเวลาทำข้อสอบนะคะเนาะอย่ากลัวโจทย์ยาวนะที่จริงโจทย์ยาวมักไม่ค่อยมีอะไรหรอกสุดยอดเลยอ่ะโอเคค่ะส่วนใหญ่ก็ตอบมันถูกนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ management ในกลุ่มที่เป็น early breast cancer นะคะเนาะเมื่อกี้เราเกริ่นมาตั้งนานแล้วว่าการรักษาเบสเนาะ local regional treatment systemic treatment นะคะเนาะทีนี้ในการรักษาในกลุ่มที่เป็น early breast cancer นะคะโดยส่วนใหญ่เนาะ line ของ management ก็จะเริ่มจากการ surgery ก่อนนะคะเนาะหลังจากนั้นก็คือตามด้วยการให้ adjuvant systemic treatment
บวกลบเรื่องของการฉายแสงเป็นรายๆไปนะคะกลับมาเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมเซอร์เจอรี่ที่เบสจะทำอะไรเบสคอนเซิร์ฟหรือว่าแมสเต็กที่อักซิล่าจะทำอะไรถ้าคลินิคอลเป็น N0 ก็ให้ทำเซนติเนียลลิมโนดไบออปซีเนาะแต่ถ้าโนดโพซิทีฟไบเอฟเอ็นเอหรือว่าคลินิคอลโนดทำได้ตั้งแต่แรกก็อาจจะต้องทำอักซิลารี่ลิมโนดดิเซคชั่นแต่ทีนี้มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เราให้ประโยชน์ให้ผลประโยชน์ว่าอาจจะไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองก็ได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าคนไข้เข้าหรือว่าเป็นแคนดิเดตสำหรับการโอมิดอักซิลารี่ลิมโนดดิเซคชันนะคะคือกลุ่มนี้ก็คือเข้าตามอโคซอก Z0011นะคะก็คือต้องเป็นกลุ่มทูเมอร์ที่มีขนาดไม่เกิน5เซนก็คือเป็น T1 T2 lesion นะคะที่ไม่เคยได้รับการให้ preoperative systemic treatment มาก่อนนะคะและมีแผนทำเบคคอนเซิร์ฟวิ่งเซอร์เจอรี่แล้วก็ตามหลังด้วยการ RT แต่ว่าเซนติเนลลิมโนดไบออปซีนั้นโพซิทีฟแต่ต้องไม่เกิน2โนดนะกลุ่มนี้สามารถโอมิดเรื่องของการทำอักซิลารี่ลิมโนดดิเซคชันได้นะคะต้องเป็นเบคคอนเซิร์ฟนะก้อนไม่เกิน5เซนนะคะเนาะแล้วก็มีแผนว่าจะให้โฮเบส RT ทีหลังอันนี้น้องสามารถโอมิดอักซิลารี่ลิมโนดดิเซคชันได้กับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไมโนดเมทาสเตซิสที่เป็นแบบไมโครเมทาสเตซิสนะคะกลุ่มนี้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องเลาะลิมโนดนะคะก็คือถ้าเจอเป็นไมโครเมทก็คือจบไม่ต้องเลาะเพิ่มนะคะไม่ว่าจะผ่าตัดแบบเบสคอนเซิร์ฟหรือว่าโททอลแมสเตคโตมีก็ตามนะคะหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเราก็จะตามด้วยการให้ adjuvant systemic treatment ซึ่งการให้ adjuvant systemic treatment เนี่ยเราก็จะดูปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้แก่ tumor size nodal status นะคะแล้วก็ biomarker นะคะรวมถึง menopausal status เพื่อที่จะพิจารณาว่าคนไข้ควรจะได้รับการรักษาด้วยยาชนิดใดๆบ้างนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยการฉายแสงว่ามี indication ในการฉายแสงไหมถ้า best conserve แน่ๆต้องฉายแสงใช่ปะแต่ก็มีบางกลุ่มที่สามารถ omit RT ได้นะคะอย่างก็คือ omit นี่หมายถึงว่า omit whole base RT นะคะอย่างเช่นกลุ่มที่อาจจะเหมาะสำหรับการทำแค่ partial base irradiation ก็คือฉายแสงน้อยๆก็ต้องเป็นกลุ่มที่โอกาสที่จะเกิด recurrence น้อยนะคะก็คือกลุ่มที่อายุตั้งแต่มากกว่า50ปีเป็น T1 lesion ER positive ไม่มี lymphovascular invasion นะคะแล้วก็ต้องตัดให้ได้ margin อย่างน้อย2มิลนะคะพวกนี้สามารถทำเป็น partial base irradiation ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำ whole base RT นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ฉายเลยได้ไหมก็คือได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเลือกคนอายุที่แบบเยอะๆหน่อยก็คืออายุมากกว่า70ปีเป็น T1 lesion ER positive และคนไข้จะได้รับ adjuvant endocrine treatment นะคะกลุ่มนี้คือสามารถที่จะ omit RT ได้นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่จำเป็นจะต้องฉายแสงไปแล้วแม้ว่าจะทำ total mastectomy ในกลุ่มที่เป็นอันนี้เรากำลังพูดถึง early breast cancer นะคะน้องเนาะทีนี้ใน early breast cancer เนี่ยโดยปกติเราก็จะได้ยินว่าเฮ้ยถ้าทำ mastect เราอาจจะไม่ต้องฉายแสงแต่ว่ามันไม่จริงเสมอไปนะคะกลุ่มที่เป็น early breast cancer แม้ว่าจะทำ mastectomy ไปแล้วในบางรายก็ยังจำเป็นจะต้องได้รับการฉายแสงหรือว่าการฉายแสงมีประโยชน์ก็อย่างเช่นกลุ่มที่ตัด mastectomy ไปแต่ว่า close margin ก็คือน้อยกว่า1มิลพวกนี้อาจจะ consider นะคะหรือว่ากลุ่มที่มี nodal metastasis N1 ถึง N3 นะคะกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการฉายแสงที่บริเวณ chest wall แล้วก็ซูเปอร์คาร์บอินฟราคาร์บแล้วก็อักซิลารี่เบสนะคะก็แนะนำเป็นรายๆไปเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ adjuvant systemic treatment ดีกว่าอันนี้น้องน่าจะได้เจอเยอะนะคะเนาะเวลาที่เราจะให้การรักษา adjuvant systemic treatment อะไรเนาะนอกจากดู TN แล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของ biomarker ด้วยโดยปกติเราก็จะเจาะ ER PR HER2 Ki67 ถูกไหมคะหลังจากที่เราเจาะแล้วเนี่ยเราก็จะมา subcategory คนไข้ออกเป็นอีก4กลุ่มย่อยนะก็คืออีก5กลุ่มย่อยเลยด้วย3ก็คือเป็นกลุ่ม luminal A luminal B HER2 OS expression หรือว่ากลุ่มที่เป็น triple negative breast cancer นะคะทีนี้ถ้ามี ER post ยังไงคือถ้ามีกลุ่มที่เป็น estrogen receptor หรือว่า progesterone receptor positive ก็ควรจะได้รับanti hormonal treatment ก็คือ tamoxifen ในกลุ่ม premen หรือว่าถ้าเป็น postmen ก็อาจจะให้ aromatase inhibitor หรือว่า tamoxifen ก็ได้อันนี้คือต้องดูเป็นรายๆไปนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามถ้า ER positive ต้องมี endocrine treatment อยู่ในการรักษาเสมอนะคะต่อมาถ้าเป็นในกลุ่มที่มี HER2 positive ถ้าเป็น HER2 overexpression ก็คือ HER2 3+
นะอันนี้ที่พี่เขียนไม่ใช่ HER2 2บวกอันนี้หมายความว่า HER2 เป็น over expression นะคะถ้ามีกลุ่มที่เป็น HER2 over expression ในการรักษาก็ควรจะต้องมี targeted drug รวมอยู่ด้วยคือเป็น anti HER2 รวมอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าปกติ anti HER2 เราจะไม่ได้ให้เดี่ยวๆมันต้องมาเป็น combine กับ chemotherapy ด้วยเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็น luminal B HER2 over expression ก็คือต้องให้ทั้ง endocrine treatment แล้วก็ chemotherapy แล้วก็ anti HER2 นะคะอย่างเช่นใน scenario ของเราก็จะเป็นตามตกอยู่ใน category นี้นะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นพวก HER2 over expression อย่างเดียวก็อาจจะให้chemotherapy ควบคู่กับ anti HER2 treatment ในกลุ่มที่เป็น triple negative ไม่มีตัวรับอะไรเลยก็ต้องให้ chemotherapyนะทีนี้ไอ้ตัวที่มักจะสร้างความสับสนให้กับน้องๆก็คือในกลุ่มที่ปนพวก luminal A กับ luminal B นะคะโดยปกติก็คือมันจะแบ่งกันโดยใช้ในบ้านเราเนาะเราก็จะใช้ Ki-67 ในการแบ่งนะถ้าเป็น ER positive HER2 negative low Ki-67 ก็คือเป็น prognosis ดีสุดเราอาจจะให้การรักษาด้วย endocrine treatment alone ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็น high Ki-67 เราอาจจะจำเป็นจะต้องให้ chemotherapy ร่วมด้วยนะคะทีนี้คำว่า high หรือ low Ki-67 เนี่ยมันคัดพอยต์ในแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเคลียร์คัดว่า low แน่ๆคือน้อยกว่า10high แน่ๆคือมากกว่า30แต่ระหว่างกลาง10ถึง30เนี่ยก็คือไม่รู้ต้องไปคิดเอาเนาะว่ามันจะอยู่ในกลุ่มไหนแต่ว่าที่จริงเราก็ต้องใช้ปัจจัยอย่างอื่นประกอบอย่างเช่นอายุของคนไข้หรือว่าจากตัวทูเมอร์ว่าเป็นไฮเกรดไหมมีลิมโฟวาสคูลาร์อินเวชั่นหรือเปล่าถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นอินดิเคชันในการให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือถ้าน้องไปดูใน NCCN guideline ในปัจจุบันนี้เขาก็จะมีการใช้พวก recurrence score เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเป็นการตรวจทางด้านเจเนติกเนาะซึ่งก็คือมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยคนนี้จะได้รับประโยชน์จากการให้เคมีเทอราปีหรือเปล่านะก็จะมาแบ่งเป็นสกอร์ต่างๆจำง่ายๆคือถ้าสกอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่มากกว่า26ถ้าได้มีโอกาสส่งนะถ้าได้มีโอกาสส่งก็คือถ้าสกอร์มากกว่า26ในกลุ่มที่เป็น early brain cancer ER postนะคะ HER2 negative นะคะพวกนี้ก็คือจำเป็นจะต้องให้เคมีเทอราปีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนนั้นเนี่ยมันจะมีคอนซีเดอร์นิดหน่อยก็คือถ้ายังคนไข้ยังเป็นพรีเมนอยู่คือยังไม่หมดประจำเดือนสกอร์ถ้ามากกว่า16แล้วก็พิจารณาให้เคมีเทอราปีแล้วนะคะเขาไม่น่าจะถามหรือขนาดนั้นแต่ว่าหลักๆคือน้องดูตาม ERPR HER2 KI ละกันว่าถ้ามีไบโอมาร์เกอร์ตัวไหนก็คือให้ยาตามนั้นนะคะต่อมาคำถามข้อที่10นะคะอายุ45ปี DXA breast T2N0M0 พาโถเป็น tubular carcinoma ทำอะไรดีโอเคมีทั้งกลุ่ม aggressive แล้วก็ non treatment อยู่ในข้อเดียวกันนะคะมาดู tubular อันนี้คือรู้ก็รู้เลยไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเนาะอาจจะงงกับคำว่า tubular carcinoma บางคนคิดมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าน้องคิดว่ามันเป็น favorable histology หรือว่า non favorable histology นะคะในความเป็นจริงก็คือTubular carcinoma เนี่ยคือเป็นกลุ่ม favorable histology นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับพวกกลุ่มที่เป็น mucinous pale cribriform หรือว่าเป็นกลุ่ม encapsulated solid papillary carcinoma พวกนี้นะคะซึ่งพวกนี้ prognosis ค่อนข้างดีการรักษาก็ไม่ต้อง aggressive มากนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีโนด metastasis ให้เฉพาะ endocrine treatment อย่างเดียวนะคะยกเว้นในกรณีที่มีโนด positive อาจจะ add
แอดออนด้วยเรื่องของเคมอเทอราปีนะคะก็ให้ดูเป็นรายๆไปเนาะอันนี้คือไม่ยากเนาะแต่ว่าต้องรู้เฉยๆนะถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็น favorable histology น้องก็จะตอบได้เลยนะคะโอเคถัดไปข้อ11นะคะเมื่อกี้เราพูดแล้วนะในเรื่องของ early breast เนาะทั้ง DCAS ทั้ง early breast cancer management ในเรื่องแล้วก็เรื่องของ favorable histology ต่างๆเนาะมาดูข้อถัดไปกันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรโจทย์นะก็ค่อนข้างยาวนิดนึงนะเป็นผู้หญิงอายุ60ปีนะคะมาด้วยแบบนี้เลยสกินบวมแดงนะคะคำไม่ได้ต่อมน้ำเหลืองแมมโมแกรมอัลตราซาวด์บอกว่ามีสกินทิกเกนนิ่งมีสเปกูเลตเต็ดแมสด้วยนะ3เซนคอแล้วเป็นอินเวสีฟแคนเซอร์เป็นกลุ่ม HER2 over expression นะคะทำอะไรนะก็ยังมีความหลากหลายอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ตอบถูกนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่เป็น locally advanced breast cancer นะคะในกลุ่มที่เป็น locally advanced breast cancer เนี่ยมันก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะถือว่าเป็น inoperable breast นะคะก็คือเราจำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อดาวไซซิ่งมันหรือว่าเปลี่ยนจาก inoperable เป็น operable case ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในซีนาริโอเนี้ยเป็น inflammatory breast cancer นะคะที่เป็น clinical T4DN0 นะคะแล้วก็ M0 เพราะฉะนั้นก็คือควรจะ upfront ด้วยการให้ systemic treatment ก่อนโดย systemic treatment ที่จะให้ก็ขึ้นอยู่กับว่า biomarker ของเขาเป็นอะไรในกรณีนี้เป็น HER2 overexpression แล้วก็ควรจะต้องได้ P-of chemo บวก trastuzumab นะคะแล้วก็ตามด้วยการผ่าตัดแล้วก็ complete systemic treatment นะคะเมื่อกี้ early breast เนาะ early breast เราพูดถึง surgery adjuvant systemic treatmentนะคะแล้วก็บวกลบเรื่องของ adjuvant radiation อันนี้คือ early แต่ว่าถ้าเป็น locally advanced เนาะ locally advanced จะเริ่มด้วย preoperative systemic treatment ก่อนเสมอกลุ่มไหนที่เป็น locally advanced บ้างก็คือกลุ่มตั้งแต่ T3 นะคะ N2 ถึง N3 นะคะหลังจากที่ได้ preoperative systemic treatment ดู response นะคะถ้า response ดีมาผ่าตัดเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าจะมีออปชันอะไรได้บ้างหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จก็มาคอมพีทแอดจูแวนซิสเตมิกทรีทเมนต์แล้วก็แอดจังด้วยเรดิเอชันเสมอคราวนี้เรดิเอชันเนี่ยเป็นออบลิเกตเนาะหมายความว่าต้องให้นะคะไม่มีแบบเลือกหรือไม่เลือกต้องให้นะคะทีนี้คนไหนบ้างที่เป็นแคนดิเดตสำหรับการให้ pre operative systemic treatment นะคะก็คือแน่ๆตามซีนาริโอเราคือกลุ่มที่เป็นlocally advanced breast cancer คือกลุ่ม inflammatory breast หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น inoperable cancer ต่างๆอย่างเช่น clinical T4 N2 N3 นะคะรวมถึงในกลุ่มที่เป็น operable เหมือนกันแต่ว่าการถ้าสมมุติถ้าเราให้ systemic preoperative systemic treatment แล้วเนี่ยจะสามารถดาวstaging หรือว่า downsizing ลงทำให้การผ่าตัดน้อยลงได้อย่างเช่นกลุ่มที่เราต้องการเปลี่ยนจากทำ total mastek เป็น breast conserving surgery ก็คือเราสามารถ downsizing ตัวก้อนลงมาจนถึงทำ breast conserve ได้เนาะถ้าคนไข้ดูมีแนวโน้มว่าจะทำได้ก็อาจจะพิจารณาให้ preoperative systemic treatment ก่อนหรือว่ากลุ่มที่มี clinical end positive มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราให้ preoperative แล้วมันอาจจะมีโอกาสที่ lymph node status มันอาจจะเทิร์นไปเป็น clinical N0 เพื่อที่จะลดโอกาสทำ axillary lymph node dissection นะคะแล้วก็เลือกเอามาทำให้ preoperative systemic treatment ก่อนก็ได้นะคะรวมถึงในกลุ่มบาง subtype อย่างเช่น triple negative breast cancer หรือว่ากลุ่มที่เป็น HER2 over expression กลุ่มพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างตอบสนองดีต่อการให้targeted drug หรือว่า chemotherapy และในบางรายก็สามารถ achieve PAC CR ได้ซึ่งการ achieve PAC CR ในกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะ
ทานสเลตไปถึงการที่มี overall survival ที่ดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแนะนำในกลุ่มที่เป็น triple negative หรือว่า HER2 over expression ที่ก้อนมีขนาดมากกว่า2เซนหรือว่ามีโหนด positive เนี่ยมา upfront ด้วยการทำ preoperative systemic treatment ก่อนนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่patient มีความจำเป็นที่จะต้องดีเลย์การเซอร์เจอรี่อย่างเช่นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยเนาะที่เราติดโควิดกันอยู่เนี่ยค่ะเราไม่สามารถเซตคนไข้มาผ่าตัดได้นะคะเราก็จะเลือกคนไข้บางส่วนเนี่ยไปให้ preoperative systemic treatment ก่อนนะคะเพื่อที่จะดีลดโอกาสที่จะทำให้ตัวโรคมัน progression นะคะในระหว่างที่เรารอในเรื่องของการผ่าตัดนะคะโอเคทีนี้เรามาดูในการในเรื่องของ Brace Surgery เนาะเมื่อกี้เราบอกแล้วเราพอเราให้ Preoperative Chemotherapy ไปเราคาดหวังในกรณีที่เป็น Locally Advanced Breast Cancer ก็คือเปลี่ยนจาก Inoperable เป็น Operable Case นะคะก็คือถ้าเป็น Operable Case ก็มาดูอีกทีนึงว่าคนไข้เป็น Candidate สำหรับการทำ Breast Conserving Surgery หรือเปล่านะคะคือถ้าสมมติว่ามันレスปอนดีมากๆหมายถึงว่าตัวสกินที่มันเคยเป็นอัลเซอร์หรืออะไรเงี้ยมันสับไซส์หายไปหมดก็อาจจะเป็นแคนดิเดตสำหรับการทำเบสคอนเซิร์ฟได้นะคะแต่ว่าพวกนี้เป็นออปชันเท่านั้นนะคะเป็นออปชันเฉยๆเราต้องพิจารณาจากหลายๆอย่างเนาะถ้าจะทำก็คือ1ต้องไม่ใช่inflammatory breast cancer 2ลีชั่นที่เห็นจากในสกินที่เป็นแบบ locally advanced ต้องหายไปทั้งหมดนะคะเราถึงจะทำเป็น breast conserve ได้แต่ถ้าไม่เข้าไครทีเรียเนี้ยก็คือต้องทำ mastectomy นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้ preoperative chemotherapy ไปแล้วมันไม่ response เนาะซึ่งเรามักจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้บ่อยมากนะคะทีนี้ถ้าสมมติถ้ามันไม่ response ทำยังไงก็คือ1อาจจะเปลี่ยนสูตรยา2ก็คืออาจจะให้ preoperative radiation นะคะทีนี้ axillary management ใน locally advanced breast นะอันนี้เราอยู่ในช่วง locally advanced แล้วนะคะน้องต้องดูดีๆนะในกลุ่มที่เป็น locally advanced นะแล้วก็มาดูก่อนว่าเป็น clinical N0 หรือเปล่าตั้งแต่แรกนะคะถ้าเป็น clinical N0 ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ถ้าหลังให้เคมอเทอราปีจบปุ๊บเราก็เอามาทำ sentinel lymph node biopsy ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ clinical N positive ตั้งแต่ทีแรกนะคะหลังจากที่ให้เคมอเทอราปีเราต้องมาดูว่ามัน response แบบไหนถ้าสมมติว่ามันยังเป็น N positive อยู่ก็คือยังไงก็ตามก็คงต้องทำ axillary lymph node dissection แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเทิร์นจากclinical n positive ไปเป็น clinical n negative เนี่ยก็สามารถให้ชานในการทำ sentinel lymph node biopsy ได้นะคะโดยที่ถ้าจะทำ sentinel lymph node biopsy ภายหลังการให้พวก neoadjuvant chemotherapy จะต้องทำเป็น dual technique นะคะก็คือใช้ทั้ง isosulfan blue dye แล้วก็ technetium colloid นะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการ detection rate แล้วก็ลดเรื่องของ false negative rate นะคะรวมถึงจะต้องให้ได้ harvest lymph node ออกมาให้ได้อย่างน้อย3อันนะคะอันนี้ก็เป็นการ management ของ axilla นะคะในกลุ่มที่เป็น locally advanced breast cancer เนาะเหมือนเดิม inflammatory breast cancer axillary lymph node dissection เท่านั้นนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วในเรื่องของ surgery เรื่องของ preoperativetreatment นะคะต่อมาก็คือ adjuvant systemic treatment ไม่ว่าbiomarker จะเป็นอะไรก็ตามเนาะในกลุ่ม locally advanced จะต้องมีเคมอเทอราปีอยู่แล้วแต่ถ้ามี PR positive ก็ต้องให้ endocrine treatment ร่วมด้วยถ้าเป็นกลุ่มที่มี HER2 overexpression ก็ต้องให้กลุ่มที่เป็น anti HER2 ไม่ว่าจะเป็น trastuzumab หรือว่าเป็น pertuzumab ที่เป็น dual blockadeด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบ triple negative ก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องให้เคมอเทอราปีอย่างเดียวเนาะหลังจากที่ให้ยาก็ต้องตามด้วยการฉายแสงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต่อมาคำถามข้อที่12นะคะเริ่มได้เลยนะคะของเราก็จะเน้นเรื่องเบรสนิดนึงนะคะพี่อาจจะผ่านไปช้าๆนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มเร็วๆขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของเรื่องเบสรีคอนสตรักชันนะเขาถามน้องไม่ได้มากหรอกค่ะโดยส่วนใหญ่เนาะน่าจะถามในเรื่องของ principle มากกว่า
โอเคส่วนใหญ่ก็ตอบกันถูกนะคะอาจจะมีบางคนอ่านแบบอ่านเร็วๆอ่านแล้วอาจจะทำให้แบบกาผิดได้อันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้คือเขาถามว่าอันไหนถูกต้องสำหรับเรื่องแทมแฟบนะคะยกเว้นนะคะข้อแรกก็คือ abdominal wall เป็น excellent source ของ autologous tissue ถูกต้องเนาะเนื้อเยื่อเยอะมากเนาะทั้งสกินสับคิวนะคะเนาะส่วนของ rectus abdominis muscle ถูกเลี้ยงด้วย superior epigastric ถูกไหมก็ถูกนะคะเนาะเพราะว่าที่จริงเราตัด inferior epigastric นะคะตัว pedicle มันถูกเลี้ยงด้วย superior epigastric vessel นะคะแทรมจำเป็นจะต้องใช้โปรเทสซีดร่วมด้วยไหมมันคงไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าที่จริงแทรมแฟบเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วเนาะเพดิคเคิลทิชชูไอซ์แลนด์ที่ได้ออกมาก็มีปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะโดยปกติก็สามารถคอมพีทได้โดยไม่ต้องใช้ไฮบริดเทคนิคนะคะเนาะแทรมแฟบเป็นรีไลเอเบิลแฟบจริงเพราะว่ามันมีเพดิคเคิลชัดเจนนะคะคอมพลิเคชันก็เลยน้อยเนาะแทรมแฟบอาจจะทำเป็นฟรีแฟบก็ได้หรือว่าใช้เป็น EIP ก็ได้ก็ถูกต้องนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวเพดิคเคิลจากไหนตัวเวเซลจากไหนนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของกลุ่มที่เป็น principal base reconstruction เนาะหลักๆเลยคือถ้าสมมุติว่าน้อง remove ตัวของ base tissue เนี่ยค่ะมากกว่า 20%นะคะน้องจะไปจะต้องทำออนโคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เทคนิคแบบไหนถ้าสมมุติว่าทำเป็นว่าเอ็กซิชันเป็นแบบแค่เป็น partial defect เทคนิคก็จะมีอยู่2อันก็คือเหมาะกับการทำ volume displacement ก็อย่างเช่นการทำ reduction mastopexy หรือว่า volume replacement เนาะ volume replacement ก็คือเอาอะไรมาเติมมาถมนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็คืออาจจะเป็นพวก lipofilling หรือเป็นพวก local flap ต่างๆนะคะY excision ก็จะมี2ทางเลือกก็คือ volume displacement ก็คือโยกอะเนาะแต่หรือว่า volume replacement ก็คือเอามาเติมนะคะส่วนถ้าเราทำ total mastectomy defect เราจะ reconstruction แบบไหนก็คือ1อาจจะใช้ implant bed ก็คือใช้พวกซิลิโคนหรืออะไรที่เราพวกเรารู้จักนะคะหรือจะใช้ autologous tissue อย่างเช่นพวก trem fab เนาะหรือว่าจะใช้ทั้ง2อย่างอย่างเช่นเป็นพวก LD with prosthesis หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็คือต้องขึ้นอยู่กับเป็นลายๆไปนะคะทีนี้มาดูในกลุ่มอนาโตมีของแทรมนิดนึงนะคะแทรมก็คือถูกถ้าเป็นเพดิคเคิลแทรมเนาะก็คือตัวเพดิคเคิลก็คือจะถูกเลี้ยงด้วย superior epigastric vessel เราจะตัด inferior epigastric vessel ที่อยู่ทางด้านล่างออกนะคะ deep inferior ตรงนี้นะคะแล้วก็ยกตัวแฟลปขึ้นไปที่บริเวณของ chest wall นะตัวที่ติดกับตัว vessel มากที่สุดก็จะมีบัตรสะพายดีที่สุดก็คือเป็นโซน1นะคะตัวที่อยู่ถัดออกมาก็จะเป็นโซน2นะตัวที่ถัดออกมาอีกก็จะเป็นโซน3โซน4ก็คือถ้าเป็นโซน4เนี่ยก็จะเป็นโซนที่ไกลจากเส้นเลือดมากที่สุดก็จะมีโอกาสตายได้มากที่สุดนะคะต่อมาเบสรีคอนน่าจะมีแค่ประมาณนี้ที่เขาน่าจะถามน้องได้นะคะต่อไปข้อที่13เริ่มไหมคะอันนี้เป็นซีเนเรโอที่เป็นโครนิกเอ็กซิม่านะคะที่บริเวณเล็บนิปเปิลนะคะนี่โดยส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกนะคะก็คือถ้าเป็นโครนิกเอ็กซีมาที่บริเวณนิปเปิลนะคะก็ขอให้คิดถึงเรื่องของพาเจตดีซีสนะคะในกรณีที่เป็นโครนิกเอ็กซีมาที่เรารักษาไม่หายนะคะเราแนะนำให้ทำฟูลทิกเนสตัว NAC biopsy นะคะเนาะทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของโครนิกเอ็กซีมานะคะเวลาที่เราที่น้องเจอคนไข้ที่เป็นมาด้วยเป็นโครนิกเอ็กซีมาที่บริเวณนิปเปิลนะคะก็1ต้องดูว่าเขาเคยทรีตมาก่อนหรือยังนะถ้าสมมติถ้าเป็นมานานๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ทำฟูลทิกเนสไบออปซีไปเลยนะคะร่วมกับต้องทำแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เพื่อดูว่ามันมีลีชั่น
ในตัวของเบรสหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าทางอันดาซาแมมโมแกรมที่เบรสแล้วมันมีลีชั่นอะไรที่น่าสงสัยก็ต้องทำคอริเดอร์ไบออปซีด้วยนะคะแต่วันถ้าสมมติว่าอันดาซาแมมโมแกรมปกติแต่ว่าฟูลทิกเนสสกินฟูลทิกเนส NAC ไบออปซีออกมาเป็นพา7นะคะเราแนะนำให้ทำ MRI เพื่อดูว่ามันมีออกเคาลีชั่นอะไรที่มองไม่เห็นจากแมมโมแกรมหรืออันตราซาวหรือเปล่าร่วมด้วยนะคะเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าตัวพาเจตดีซีเองเนี่ยประมาณ 90-95% เนี่ยค่ะมันจะแอสโซซิเอตกับพวก DCIS หรือว่าอินเวสีเพราะฉะนั้นน้องจะต้องพยายามหาให้เจอว่ามันมีร่วมด้วยไหมแต่ว่าถ้าทำถึงขั้นแบบ MRI ก็ยังไม่เจอเนาะก็คือมันน่าจะเป็นเพียวน่าจะเป็นแค่พาเจตดีซีสอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นพาเจตดีซีสเราก็ถือว่ามันเป็น DCIS แบบนึงนะคะเป็นคาซิโนมาอินไซตู้แบบนึงก็คือทรีตเป็นแบบ DCIS ก็คือถ้าเห็นเฉพาะบริเวณของนิปเปิลเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่ามันเป็นพาเจตดีซีสก็ทำเซ็นทรัลควอดแรนเต็กแล้วก็ตามด้วยโฮเบสเรดิเอชันนะคะหรือว่าจะทำโททอลมาสเต็กวิสเซนทิเนียลลิมโนไบออฟซีก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าคนไข้เลือกแบบไหนนะคะได้ทั้ง2แบบนะคะต่อมาคำถามข้อที่14ค่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นซีนาริโอผู้หญิง30ปีนะคะให้นมลูกอยู่เนาะอันนี้น้องแบบน่าจะเดาๆได้ว่าเอ้ยเขาน่าจะถามเรื่องอะไรโอเคอันนี้ก็จะมีคนถามนะอันนี้คือเขาถามในเรื่องของ breast abscess นะคะทีนี้ก็จะมีคำตอบค่อนข้างหลากหลายนิดนึงเนาะอันนี้เป็นซีนาริโอที่เป็นผู้หญิงอายุ30ปีมาด้วยเป็น breast abscess ที่บริเวณ outer quadrant ของ right breast นะคะเนาะซีนาริโอเนี่ยคือเขาอยากให้น้องผ่าตัดนั่นแหละเนาะคืออยากให้อยากมี surgical intervention บางอย่างนะคะทีนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่หลักการในการรักษา breast abscess หรือว่า mastitis เนี่ยนะคะหลักคือต้องไปแก้สาเหตุนะคะคือถ้าลูกมีปัญหาเรื่องการดูดนมเนาะจากสาเหตุอะไรอย่างเช่นมีแบบทางทายก็ต้องไปแก้เนาะหรือว่าเทคนิคการดูดนมแม่ไม่ดีก็ต้องปรับใหม่นะคะแล้วก็continue breastfeeding ยังต้องให้อยู่นะคะเนาะแล้วก็หลักๆ ก็คือต้องทำให้ breast emptying ให้ได้มากที่สุดนะคะรวมถึงให้ antibiotic ที่ cover เชื้อที่เป็นกลุ่ม strep aureus นะคะส่วนถ้ามันกลายเป็น breast abscess เราทำอย่างไรนะคะก็คือ knee surgical intervention นะคะถ้าเอาจริงๆในปัจจุบันนี้เราทำน้อยก่อนก็คือการทำ aspiration นะคะแต่ว่าเนื่องจากใน scenario ที่ให้มาในข้อสอบเนี่ยมันไม่มีนะคะก็คงต้องเลือกการทำ incision and drainageนะคะทีนี้ถามว่าเราสามารถให้นมลูกในข้างที่เราผ่าตัดได้ไหมเราสามารถให้ได้นะคะตราบใดก็ตามที่บริเวณที่เราลงอินซิชั่นไปเนี่ยลูกเขาไม่ได้ไปปากของเด็กอะค่ะมันไม่ได้ไปถูกบริเวณแผลนะคะเราสามารถให้ได้นะคะยกเว้นถ้าไม่เกิดตรงแบบ nipple areola จริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรให้นะคะก็อาจจะแค่ปั๊มทิ้งออกไปทางใดด้านนั้นนะคะคำถามข้อที่15ค่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นหัวข้อเล็กลงเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น special situation ต่างๆที่น้องอาจจะเจอได้นะคะอ
โอเคค่อนข้างอันนี้เราอาจจะต้องมาดูกันอีกทีนึงเนาะมีคนตอบถูกประมาณ24คนเนาะจากทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของ Pregnancy Associated Breast Cancer นะคะทีนี้ในซีนาริโอเนี้ยให้เป็นผู้หญิงอายุ34ปีเป็น GA 12 week ก็คือเริ่มจะเข้าสู่ second trimester แล้วนะคะแล้วก็มาด้วยเป็น breast mass ก็คือเป็นcancer ขนาด3เซนเนาะเป็นกลุ่ม triple negative breast cancer ถามว่ามี option อะไรได้บ้างนะคะเนาะมาดูในเรื่องpregnancy associated breast cancer นะคะ definition ก็คือ breast cancer ที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์จนถึง1ปีหลังคลอดนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวก aggressive type ก็คือเป็นพวก triple negative หรือว่าเป็นกลุ่ม HER2 over expression นะคะinvestigation ในกลุ่มที่เป็น pregnancy เนี่ยคือที่ breast สามารถทำได้ทั้ง ultrasound mammogram ตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าใน mammogram ก็ขอให้ใช้ abdominal shield ร่วมด้วยนะคะส่วนถ้าจำเป็นจะต้องทำ metastatic work up นะคะถ้าในช่องท้องให้เลือกทำ ultrasound abdomen นะคะแล้วก็เป็น chest x-ray with abdominal shield ถ้าต้องสงสัยตรงลังนะคะส่วนถ้าสงสัยโบนให้ใช้เป็น MRI without GAT นะคะไม่ใช้โบนสแกนเนาะทีนี้line of management นะคะที่จริงเซอร์เจอรี่เนี่ยสามารถทำได้ทุกไตรมาสเตอร์นะคะส่วนการให้ยาพวกซิสเตมิกทรีทเมนต์เนี่ยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เซคันด์ไตรมาสเตอร์แต่ยาที่สามารถให้ได้ในระหว่างการตั้งครรภ์มีอย่างเดียวคือพวกกลุ่มเคมอเทอราปีนะคะพวกเอนโดครีนทรีทเมนต์หรือว่าเป็นกลุ่มพวกทาร์เก็ตเต็ดดักเนี่ยเราจะไม่สามารถให้ได้ในตอนที่ท้องนะคะคือเราต้องไปให้หลังจากที่คลอดลูกไปแล้วเช่นเดียวกับเรดิเอชันที่เราบอกไปว่าเราจะไม่ฉายแสงในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้เวลาที่เราการผ่าตัดเนี่ยที่บอกว่าทำได้ในทุกไตรมาสเตอร์นะทำอะไรได้บ้างถ้าสมมุติว่าไดแอกได้ตั้งแต่ first trimester นะคะโดยส่วนใหญ่เราแนะนำให้ทำ total mastectomy นะคะเนื่องจากถ้าเราทำ breast conserve มันจะดีเลย RT ไปนานมากนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้ทำ breast ให้ทำ total mastectomy แล้วก็ตามด้วยการให้เคมอเทอราปีถ้าคนไข้เข้าสู่ second trimesterนะคะแต่ถ้าได้แอกได้ว่าเป็น breast cancer ในช่วงที่เป็น second trimester อย่างในเคสเนี้ยเนี่ยนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยการให้ในการทำผ่าตัดก่อนจะทำ breast conserve ก็ได้หรือว่าจะทำ total mastectomy ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตามด้วยการให้เคมอเทอราปีนะคะแต่ว่าการให้เนี่ยจะต้องให้ไม่เกิน35สัปดาห์นะคะหมายถึงว่าให้ก่อนลูกครบอายุ35สัปดาห์เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนไข้อาจจะมีการเจ็บครรภ์คลอดได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าเราคิดว่าไอ้ก้อนนี้มันยังใหญ่อยู่เราอาจจะแนะนำให้พีออปเคมก่อนก็ได้แล้วก็ผ่าตัดหลังจากที่ให้พีออปเปอเรทีฟเคมอเทอราปีก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือในไตรเมเตอร์ที่2เนี่ยทำได้2แบบนะคะส่วนไตรเมเตอร์ที่3เนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่เราก็จะผ่าตัดค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วก็ไปให้ยาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในซีนาริโอนี้ที่เป็นคำถามนะคะก็คือคนนี้เป็นก้อน3เซนก็คือที่จริงสามารถทำเบคคอนเซิร์ฟได้ทีนี้อักซิลารีสเตจิ้งจะทำอย่างไรเนาะอักซิลารีสเตจิ้งพี่บอกแล้วว่าถ้าจะทำเซนติเนลทำได้แต่ว่าต้องใช้เป็นเรดิโอคอนลอยด์คือต้องใช้เป็นเทคนิเชียมนะคะห้ามใช้ไอโซซัลแฟนบูไดแต่ถ้าสมมติว่าในเซ็นเตอร์เราไม่มีจริงคือทำอักซิลารีลิมโนดเดเซคชันไม่ผิดนะคะทำได้นะคะหลังจากนั้นก็คือการให้แอดจิวันซิสเตมิกทรีทเมนต์ต่อในช่วงไตรมาสเตอร์ที่2และที่3นะคะแล้วก็ RT ก็โพสโพนไปหลังจากที่คลอดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ถูกที่สุดเนาะข้ออื่นที่มันไม่ถูกอย่างเช่นเนี่ยเรดิเอชันในเติร์ดไตรมาสเตอร์อันนี้ก็ไม่ควรตอบอยู่แล้วถูกไหมคะส่วนอันนี้ข้อ B ที่มีคนตอบกันเยอะเหมือนกันก็คือ total mastectomy with axillary lymph node dissection นะคะแล้วก็ให้ adjuvant chemo after delivery ไม่จริงเนาะคือเคมอเทอราปีที่พี่บอกว่าสามารถให้ได้ในตั้งแต่second trimester เป็นต้นไปนะคะต่อมาข้อที่16เลือกได้เลยค่ะอันนี้เนื่องจากมันง่ายนะคะขอใช้เวลาไม่นานได้ไหมคะขอสักประมาณ30วินาทีได้ไหมคะ
โอเคไม่เป็นไรโอเคเมื่อกี้มันจะผ่านไปแล้วใช่ไหมคะท่านโอเคไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวกลับมาที่สไลด์ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นคำถามข้อที่16นะที่ถามว่าข้อใดผิดสำหรับการ investigation ในกลุ่มที่เป็น pathological nipple discharge เนาะกลุ่ม pathological nipple discharge ก็คือกลุ่มที่มาด้วยเป็น spontaneous นะคะ single duct nipple discharge นะคะจะเป็น bloody หรือว่า zero sanguinous ก็ได้นะคะทุกข้อถูกหมดยกเว้นซีรัมโปรแลคตินเนื่องจากเราจะเจาะซีรัมโปรแลคตินในกรณีที่มันเป็นพวกกาแลคโตเรียซึ่งอันนี้มันจะเป็นกลุ่ม endocrine associate นะคะไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น pathological nipple discharge เนาะทีนี้การ approach คนไข้ที่มาด้วย nipple discharge เนาะก็ต้องแยกก่อนว่าเป็น pathologic กับ non pathologic อย่างที่พี่บอกไปแล้วหลังจากนั้นก็ทำbreast imaging mammogram ultrasoundถ้าในอันตราซาวด์แมมโมแกรมมีลีชั่นที่สงสัยก็ต้องทำคอร์นิเดียลไบออปซีนะคะส่วนถ้าอันตราซาวด์หรือว่าแมมโมแกรมเนี่ยไม่ได้มีลีชั่นที่น่าสงสัยเนาะอาจจะเลือกได้2วิธีก็คือ1ทำ MRI กับ2ก็คือชิฟไปทำเซอร์เจอรี่ก็คือการทำไมโครโดเคคโตมีไปเลยนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าไอ้นิปโปดิชาที่ออกมาเนี้ยมันมีอินเวสซีฟแคนเซอร์ร่วมด้วยอยู่ไหมแล้วก็รวมถึงเป็นการเทอราปูติกไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกออปชันหนึ่งที่เลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่อยากทำก็ไปทำ MRI แล้วก็มาแมเนจเมนต์ตามไบแลตของ MRI อีกทีนึงนะใดๆก็ตามถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ให้คำตอบนะคะแล้วน้องยังสงสัยว่าเป็นพาโทโลจิกที่เป็นแบบ suspicious cancer น้องก็อาจจะต้องทำไมโครโดเคคโตมีอยู่ดีนะคะต่อมาข้อที่17ค่ะอันนี้แบบถามตรงๆเลยผลคอนดิเดนบอกว่าเป็นฟิโลทูเมอร์จะทำอะไรส่วนใหญ่ก็ตอบถูกนะคะก็คือทำ Y excision นะคะเนาะ Fillot tumor เนี่ยค่ะโดยปกติโอกาสที่จะได้แอดได้จาก Corridor biopsy ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบเหมือนกับ suspicious for Fillot tumor อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า once เมื่อไรก็ตามที่มี Fillot tumor อยู่ในเฉียนะคะก็ควรจะต้องได้รับการทำ Y excision นะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยตัวฟิโลทูเมอร์มันเป็นเหมือนซาร์โคมาแบบนึงซึ่งมันโอกาสที่มันจะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองคือน้อยมากคือน้อยกว่า 5% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำอักซิลารีลิมโนดสเตจจิ้งนะคะtotal mastectomy ก็อาจจะมากเกินไปเนาะคือเราต้องการแค่margin ที่มันฟรีเท่านั้นเฉยๆนะคะหลักการก็คือ fillot tumor เนี่ยก็คือแบ่งออกเป็น benign borderline กับ malignant นะคะถ้าเป็น benign จริงๆก็คือแค่ excision ออกนะคะที่จริงเราไม่ได้ตอนเราตัดเราก็หวังมันเป็น wide margin นะคะคืออยากจะได้ gross margin สัก1เซนแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆแบบ close หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถ wait and see ได้ในขณะที่ถ้าเป็น borderline หรือว่า malignant fillot tumor เนี่ยค่ะเราต้องการ margin at least ประมาณ1เซนนะคะเพื่อป้องกันการเกิด tumor recurrence นะคะเนาะสำหรับการฉายแสงก็ไม่จำเป็นจะต้องทำนะคะแม้ว่าจะเป็น malignant fillot ก็ตามตราบใดก็ตามที่เราสามารถตัดได้แบบเป็น Y excision ยกเว้นในกรณีที่เราคิดว่าถ้ามันจะเกิด recurrence แล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของ morbidity อย่างเช่นชิดกับ chest wall มากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามัน recurrence อาจจะต้องแบบทะลุ chest wall ไปอย่างเงี้ยเราอาจจะพิจารณาส่ง consult radiation เพื่อดูว่ามันมีโรของการฉายแสงหรือไม่นะคะข้อที่18นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็น benign disease นะคะในคนไข้อายุ25ปีมาด้วย movable mass 3 เซน
ควรทำอะไรเนาะโอเคไม่น่าพลาดเนาะเราเป็นสาย investigation กันอยู่แล้วนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จากอันตราซาวด์ดีที่สุดนะคือที่จริงแล้วในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นในกรณีที่คนไข้อายุน้อยกว่า30ปีนะคะแล้วมาด้วย movable bed mass คือที่จริงเราก็พอจะดูออกแล้วมันน่าจะเป็นกลุ่ม fibroadenoma หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อความชัวร์เนาะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ imaging นะคะเพื่อที่จะดูว่าลักษณะหรือว่า characteristic ของตัวก้อนมันเป็นอย่างไรนะคะยกเว้นถ้าแบบโหน้องมั่นใจมากเลยเนาะอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่ต้องทำแต่ว่าต้องมา observe นะคะคือ observe ได้เนี่ยมันต้องมีเวลานะไม่ใช่observe ไปเลยปีนึงก็คือเราจะให้โอกาสมันแค่ประมาณ 1-2 ไซเคิลของเมนนะคะถ้ามันยังเพอร์ซิสใดๆก็ตามน้องก็ต้องมาทำอันตราซาวด์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเลือกตอบเป็นอันตราซาวด์ไปนะเก่งมากใส่ investigation นะต่อไปข้อ19นะคะนี่จะเป็นข้อสุดท้ายของเรื่อง brace แล้วนะโจทย์ก็จะแบบยาวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก็คือเป็นผู้หญิงอายุ55ปีเคยเป็นมะเร็งมาแล้วด้วยนะที่ด้านขวานะเป็น PT1N0M0 นะทำ total mastectomy with sentinel lymph node biopsy ไปเป็น triple negative ให้ยาครบไปแล้วนะผ่านไป3ปีมาด้วย light axillary lymph node โตเจาะชิ้นเนื้อไปปรากฏว่าเป็น triple neck เหมือนเดิมอ่ะอันนี้เราก็เป็นสาย aggressive เหมือนกันนะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงในกรณีที่มันมี recurrent กลับมาถามว่าทำอะไรได้บ้างนะคะนะตาม line management ของ NCCN guideline นะอันนี้เรามาดูในเรื่องของกลุ่มที่เป็น axillary recurrence นะคะพวกนี้ก็คือจะต้องผ่าตัดถ้าเดิมเคยทำ sentinel lymph node biopsy คราวนี้ก็มาทำ completeaxillary lymph node dissection ไม่เคยฉายแสงก็ไปฉายแสงซะนะคะแล้วก็ให้ systemic treatment ต่อนะคะในกลุ่มใน scenario นี้มันเป็น triple negative base ก็คือจะเป็นจะต้องให้ chemotherapy ต่อนะคะเนาะที่จริงน้องก็อาจจะต้องไปดูลองคิด scenario อาจจะเจอได้นะคะในกลุ่มที่เป็น chest wall recurrent หรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะถามน้องได้เหมือนกันนะคะเนาะอ่ะในเรื่องของ breast ก็มีประมาณนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากเราใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเรื่องของไทรอยด์พี่ก็อาจจะขอผ่านไปเร็วๆนิดนึงเนาะไทรอยด์ง่ายๆเนาะเวลาเจอไทรอยด์โน้ตดูถามว่ามันมีประวัติยังไงบ้างมี invasive symptom compressive symptom ไหม clinical เป็น U ไทรอยด์หรือเปล่าหลังจากนั้นก็เจาะเลือดดูนะคะก็คือเจาะ THH เนาะถ้า THH เป็นขาที่ normal นะก็ตามด้วยอันตราซาวด์อันนี้เป็นขาที่ common ที่เราเจอบ่อยที่มาหาหมอสันเนาะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่ THH low นะแล้วก็มาด้วยไทรอยด์โนดดูก็เป็นกลุ่มที่เป็น hyperthyroid with thyroid node ดูนะคะกลุ่มนี้ก็ให้ไปทำไทรอยด์สแกนนะคะนะทีนี้ในกรณีที่เป็นขาที่เป็นเจอเป็นไทรอยด์โนดดูเป็นคลินิคอลยูไทรอยด์เนาะแล้วก็ต้องมาดูว่าอิมเมจจิ้งไทรอยด์คาแรคเตอร์มันเป็นอย่างไรนะคะคือดูว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแคนเซอร์มากน้อยแค่ไหนพี่คิดว่าเดี๋ยวอาจารย์ทางอิมเมจจิ้งเขาจะมาพูดในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเนาะคำถามข้อที่20สามารถแบบไม่ต้องทำนี้ได้ไหมเฉลยไปเลยได้ไหมอ๋องั้นก็ที่ที่สายอาจารย์อย่างเดียวเลยดีไหมเพราะว่ามันไม่นะอันนี้มันไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ใช่ไหม
โอเคค่ะอันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำ F&A นะคะเนาะถามว่า F&A ข้อใดผิดเนาะ F&A แช่ใน normal saline ไหมก็ไม่ใช่เนาะมันต้องแช่ใน 95% เอทิลแอลกอฮอล์นะคะ F&A ไม่เหมาะสมในการไดแอคลิมโฟมาอันนี้ถูกต้องนะคะเนื่องจากการไดแอคลิมโฟมาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องดูเรื่องของ morphology ต่างๆเพื่อที่จะได้ classification ออกมาว่ามันเป็นแบบลิมโฟมาแบบไหนนะคะแล้วก็ F&A โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เข็มเบอร์21ถึง23นะคะเนาะมาดูในรายละเอียดเนาะที่จริง F&A เนี่ยค่ะมันก็ sensitivity กับ specificity ของมันเนี่ย vary ตามลักษณะของตัวก้อนที่เราเจาะนะถ้าเป็น cystic เนี่ย sen ก็จะต่ำหน่อยแต่ถ้า solid แม้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉลี่ยแล้ว sen spec มันอยู่ที่ประมาณ 85-90% เนาะ for negative ก็ยังสูงอยู่เหมือนกันประมาณ 10-15 ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจาะอะไรอย่างที่พี่บอกไปนะคะแต่ว่าประโยชน์แน่ๆของ F&A ก็คือ1มันก็จะมีไซโตโลจีบางอย่างที่สามารถไดแอคได้เลยจากตัวของ F&A อย่างเช่นเป็นพวกเมทาสเตซิส SCC พวกสแควมาเซลคาซิโนมานะคะหรือว่าเป็นพวกแปปิลารีไทรอยด์แคนเซอร์พวกนี้มันมีมอร์โฟโลจีที่เป็นแบบยูนิคบางอย่างที่เราสามารถไดแอคได้นะคะรวมถึงมีประโยชน์ในกลุ่มที่เป็นซาลิวารีแกรนคาซิโนมานะคะแล้วก็ในการไดแอคพวก TB ลิมโนดนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่เหมาะสำหรับการไดแอคลิมโฟมาเนื่องจากมันต้องดูมอร์โฟโลจีอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็คือ in general ของ F&A นะคะต่อมาอันนี้คือเนื่องจากเราใช้เวลามาค่อนข้างนานแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปิดในเรื่องของการตอบคำถามนะคะแล้วเรามาดูในเรื่องของโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะคำถามข้อนี้เนาะที่จริงแล้วพี่ถามว่าเป็นผู้หญิงอายุ37ปีมาด้วยเรื่องของ left thyroid nodule เจอโดยบังเอิญจาก CT นะคะแต่ว่าทำอัลตราซาวด์มาเขาก็ถามว่าอันไหนที่มีความเสี่ยงของการเกิด malignancy น้อยที่สุดนะคะที่จริงกลับไปที่หน้าของตัวของ Thailand เนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าลักษณะของลีชั่นแบบไหนที่เราจะสงสัยว่าเป็นแคนเซอร์นะคะก็คือดูตามคะแนนเฉลี่ยที่เขาเวทมาให้นะถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นโซลิดแมสเป็นไฮโปเอ็กโคอิกลีชั่นเนี่ยก็จะได้คะแนนสูงกว่าแบบอื่นนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีเอ็กซ์ต้าไทรอยดัลเอ็กเทนชันหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเออร์ลิกูล่ามาร์จินเนี่ยก็คะแนนก็จะค่อนข้างสูงนะคะรวมถึงเอ็กโคเจนิกโฟซายถ้ามีพอลิฟอรัลแคลซิฟิเคชันหรือว่าเป็นพวกพังเตดเอ็กโคเจนิกโฟซายพวกนี้ค่ะก็จะถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดมาลิกแนนซีเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ในคำถามข้อนี้เนี่ยเขาก็ให้เลือกว่าอันไหนที่มีโอกาสที่จะเป็นแคนเซอร์น้อยที่สุดนะคะถ้าเทียบดูทั้งหมดเออร์ลิกูล่ามาร์จินก็มีความเสี่ยงเนาะไฮโปเอ็กโคอิกลีชั่นเมื่อเทียบกับไอโซเอ็กโคอิกก็คือหรือว่าไฮโปเอ็กโคอิกก็มีไฮโปก็มีความเสี่ยงมากกว่าเนาะส่วนอินคอมพลีทฮาโลก็มีความเสี่ยงนะคะพอลิฟอรัลคลาสสิฟิเคชันก็เช่นเดียวกันเนาะคือที่จริงอะพอลิฟอรัลคลาสสิฟิเคชันเขาไม่ได้บอกมาแบบตรงๆว่ามันเป็นพอลิฟอรัลคลาสสิฟิเคชันแบบไหนในข้อสอบเดิมที่เขาเคยเฉลยกันไว้เนี่ยคือเขาเฉลยข้อ E ว่าเป็น peripheral classification นะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ในความคิดของพี่เนี่ยคือคิดว่าเขาโจทย์มันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะว่า peripheral cal เนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้ามันเป็น incomplete peripheral cal ความเสี่ยงของการเกิด cancer มันก็จะเพิ่มมากขึ้นพี่เลยคิดว่าข้อนี้ถ้าเป็นใจพี่เองพี่คงจะตอบในเรื่องของไซส์มากกว่าเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ใช้ไซส์ในการที่จะดูคาแรคเตอร์ของ malignant lesion นะคะโอเคถัดไปอันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ทำอัลตราซาวด์แล้วก็ดูว่าคนไข้มีความเสี่ยงของการเกิด malignant lesion มากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าจำเป็นจะต้องเจาะชิ้นเนื้อไปเพื่อพิสูจน์หรือเปล่าในกลุ่มที่เป็น high suspicious หรือว่ากลุ่มที่เป็น intermediate suspicious เนี่ยก็คือให้ทำการทำ F&A ตั้งแต่ก้อนมากกว่า1เซนในกลุ่มที่เป็น intermediate suspicious ก็คือกลุ่มที่เป็นพวก hypoechoic nodule ต่างๆเนี่ยค่ะคือถ้าเป็น hypoechoic ปุ๊บ1เซนมากกว่า1เซนเจาะเลยนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นพวก low suspicious ก็คือกลุ่มที่เป็นพวก isoechoic นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็น hyperechoic อะค่ะพวกนี้เราก็อาจจะเจาะได้แต่ว่าก็คือเจาะให้ในขนาดที่เพิ่มมากขึ้นก็ประมาณ 1.5 เซนนะคะส่วนที่เป็น very low suspicious ก็คือในกลุ่มที่เป็นพวกสปองจิฟอร์มเนาะพวกสปองจิฟอร์มเนี่ยก็คือเจาะในกรณีที่ก้อนมากกว่า2เซนนะคะ B9 พวกไทรอยซิส
ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะคะก็คือมันโอกาสที่จะเป็นแคนเซอร์น้อยอยู่แล้วเนาะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเจาะนะคะโดยสรุปไฮโปเอโคอิกลีชันมากกว่า1เซนเจาะนะแต่เราไม่ใช้ไซส์ในการที่จะบอกว่ามีความเสี่ยงของการเกิดแคนเซอร์มากน้อยแค่ไหนแต่มันเป็นตัวแค่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะได้รับการเจาะมากกว่านะคะหลังจากที่ได้รับการเจาะชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาแปลผลตาม Bethesda System นะคะซึ่งก็จะแบ่งเอาเป็นแต่1ถึง6นะคะทีนี้ในกรณีที่ถ้าเป็น non diagnosis น้องก็จะไปจะต้อง repeat FNA ใหม่นะคะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะ repeat ที่ประมาณ3เดือนนะไม่ได้รีบ repeat อะไรขนาดนั้นยกเว้นถ้า clinical กับตัวของ imaging มัน discordant มากๆเนาะอาจจะเลือกไปผ่าตัดหรือว่าจะ repeat เดี๋ยวนั้นเลยก็ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสที่จะเป็น false positive อาจจะสูงขึ้นเนื่องจากมันจะมีพวก inflammation cell เกิดขึ้นได้นะคะถ้าสมมติว่าได้แอบว่าเป็น benign ก็คือแนะนำว่าให้ observe ต่อทีนี้ในกลุ่มที่เป็นพวก FUS เป็นพวก AUS ต่างๆนะในกลุ่มที่เป็น undetermined significant นะคะพวกนี้เรามีโอกาสที่จะเกิดแคนเซอร์ได้ประมาณ 10-30% เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะพิจารณา 1. repeat 7A หรือว่าส่งเป็นพวก multi gene testingนะคะหรือว่าถ้า imaging กับตัวผลทิชชูมัน discordant เราอาจจะ discuss ในเรื่องของการทำ diagnostic lobectomy ก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นตั้งแต่ category 4ก็คือเป็นกลุ่ม follicular neoplasm หรือว่าเป็นกลุ่ม suspicious for malignancy แล้วก็ malignant lesion นะคะเราแนะนำให้ผ่าตัดนะคะอันนี้คือแนะนำให้ผ่าตัดแต่เราไม่ได้บอกว่า extent ของการผ่าตัดต้องเท่าไหร่นะคะเนาะทีนี้เวลาที่เราจะดู extent ของการผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอย่างเช่นดูว่ามันมี contact lateral lesion ไหมนะคะหรือว่าตัวชิ้นเนื้อที่เราได้มาเนี่ยเราสงสัยว่ามันเป็น cancer ที่ aggressive มากน้อยแค่ไหนนะคะคำถามที่22นะคือที่จริงข้อนี้ตั้งคำถามไว้ว่าเป็นผู้ชายอายุ32ปีมาด้วยก้อนที่ต่อมไทรอยมา2ก้อนที่ต่อมไทรอยด้านขวามา2เซนเนาะ FNA บอกว่าเป็น Turtle Cell Neoplasm จะทำอย่างไรนะคะที่จริงถ้าน้องกลับไปดูเมื่อกี้ Turtle Cell Neoplasm เนี่ยก็คือจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น Follicular Neoplasm นะคะซึ่งพวกนี้เราก็จะ consider ในเรื่องของการ surgery หรือว่าตรวจ multi gene testing นะคะแต่ในกรณีนี้เราก็คงไม่ได้ทำ multi gene testing แล้วก็แนะนำในเรื่องของ diagnostic test นะคะก็คือการทำ lobectomy with ischemectomy ถามว่า observe ได้ไหมก็ไม่ควรเนาะคือที่จริงแล้วมันได้แอกแล้วว่ามันเป็น follicular neoplasm นะคะหรือว่า corneal biopsy ก็เป็นหัตถการที่ยังค่อนข้าง invasive แล้วก็ไม่ให้คำตอบอะไรมากไปกว่าเดิมนะถามว่า lobectomy with fluorescence ได้ไหมการทำ fluorescence section เนี่ยที่จริงแล้ว accuracy มันเท่ากับ FNA เพราะฉะนั้นทำ fluorescence section ก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะทำ total thyroidectomy ก็อาจจะเยอะเกินไปนะที่จริงตัวของ Turtle Cell Neoplasm เนี่ยคือเราอยากรู้ว่ามันเป็น benign หรือว่าเป็น carcinoma นะคะเราต้องดูเรื่องของ capsular invasion หรือว่า vascular invasion นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะไปจะต้องได้ tissue ออกมาทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีการ invade ไปหรือยังนะคะถ้าสมมุติว่าถ้ามันยังคอนไฟอยู่ในตัวแคปซูลก็จะได้แอกว่าเป็นแค่ benign Turtle Cell Adenoma ประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันมีการ invade นอกแคปซูลออกไปแล้วก็จะอาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็น Turtle Cell Carcinoma ไปนะคะโอเคอันนี้ก็คล้ายๆกับที่พี่บอกไปแล้วคำถามข้อที่23เนาะอันนี้คือเป็นคำถามเก่าๆที่เราเคยออกข้อสอบเอาไว้นะคะอันนี้เราก็เอามาเป็นโปรโตไทป์ให้กับน้องๆดูว่าในการ management ในแต่ละหัวข้อเป็นอย่างไรนะคะคำถามข้อที่23ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงอายุ44ปีนะคะมาด้วยก้อนที่ต่อมไทรอยด์ 1.5 เซนเนาะคนนี้คำได้ cervical lymph node ด้วยที่ level 4เนาะ FNA ออกมาเป็น papillary thyroid carcinoma จะมีวิธีการ management อย่างไรนะคะทีนี้ในเรื่องของ differentiated thyroid carcinoma นี่นะคะก็คือก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วน
1ก็คือการ manage ที่ตัวไทรอยด์กับ2การ manage ที่ตัว cervical lymph node นะคะตั้งต้นถ้าสมมุติว่าน้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนไข้เป็น papillary thyroid cancer เนาะน้องก็ต้องมาคิดว่าจะทำ lobectomy หรือว่าทำ total thyroidectomy ดีนะคะเราจะเลือกทำ lobectomy แน่ๆก็คือในกรณีที่มันเป็นแค่ papillary thyroid microcarcinoma ก็คือก้อนมีขนาดน้อยกว่า1เซนนะคะแล้วก็ไม่มีสายของการที่มันจะมี local invasion ไปตามที่ต่างๆเนาะน้องจะเลือกทำ total thyroidectomy แน่ๆถ้าก้อนมันมีขนาดมากกว่า4เซนหรือว่าเห็นว่ามันมี gross extra thyroidal extension หรือว่ามี cervical lymph node metastasis ไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของ distant metastasisเนาะหรือว่าจากอันตราซาวพบว่ามีเป็น bilateral disease เป็นกลุ่มที่เป็น poorly differentiated นะคะกลุ่มพวกนี้ถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราทำ total thyroidectomy ไปเลยนะคะทีนี้มันก็จะมีกลุ่มเป็นพวกเกรย์โซนก็คือก้อนที่มีขนาดมากกว่า1เซนแต่ไม่ถึง4เซนทำอย่างไรได้บ้างนะคะคือที่จริงมันยังไม่ได้มีคอนเซนซัสที่แบบแน่นอนนะว่าควรจะทำอะไรนะคะแต่ว่าหลักๆ ก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นก้อนที่มีขนาดน้อยกว่า4เซนแล้วไม่มีลักษณะที่เป็น poor prognosis factor อย่างอื่นอย่างเช่นไม่มี gross extra thyroidal ไม่มีลักษณะของ poorly differentiation หรือว่าไม่มี lymph node metastasis น้องก็ยังสามารถเลือกทำ lobectomyได้เป็นแบบลายๆไปนะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่อันนี้เป็นการผ่าตัดที่ไทรอยด์เสร็จไปแล้วนะและที่ cervical lymph node จะทำอะไรถ้า cervical lymph node นะคะถ้าเป็นกรณีที่คำต่ำน้ำเหลืองไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าถ้าคำต่ำน้ำเหลืองได้ต้องมาดูว่าคำได้ที่ไหนหรือว่า node มัน positive ที่ไหนถ้ามัน positive ที่ central neck ก็ทำ central neck resection นะคะแต่ว่าถ้ามัน positive ที่ lateral neckนะคะกลุ่มพวกนี้ก็ต้องทำ selective neck dissection ก็คือทำตั้งแต่เลเวล2จนถึงเลเวล4 5นะคะรวมถึง central neck ด้วยก็คือโดยรวมก็คือต้องทำตั้งแต่เลเวล2ถึงเลเวล6นะคะทีนี้มีกรณีไหนบ้างไหมที่จำเป็นจะต้องทำ prophylactic neck dissectionนะอันนี้พูดถึง prophylactic ก็คือมันยังไม่ได้มีการกระจายไปของต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าจำเป็นจะต้องทำ prophylactic กันไว้ก่อนเนาะในปัจจุบันนี้นะคะเราไม่ได้แนะนำให้ทำ prophylactic central neck dissection ในทุกๆรายนะคะยกเว้นในกรณีที่ตัวทูเมอร์มันค่อนข้างใหญ่ก็คือเป็น T3 T4 lesion นะคะอันนี้เราอาจจะแนะนำให้ทำในเรื่องของ prophylactic central neck dissection ได้นะคะแต่ว่าในกรณีอื่นก็เราอาจจะยังไม่ได้แนะนำนะคะเนื่องจากการทำ central neck dissection เนี่ยมันก็จะมี morbidity หลายอย่างอย่างเช่นอาจจะถูก recurrent laryngeal nerve ได้หรืออาจจะทำให้เกิด permanent hypocalcemia ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาดูในคำถามข้อนี้เนาะคนนี้ก็คือเป็น CA thyroid แล้วก็มี cervical lymph node metastasis อยู่แล้วก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น high riskนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทำ total thyroidectomy และเนื่องจากคนนี้เขามี cervical lymph node metastasis ที่เป็น lateral group เพราะฉะนั้นก็ต้องทำ selective neck dissection ข้างซ้ายที่เขาเป็นนะคะทำตั้งแต่ level 2จนถึง level 6นะคะโอเคต่อไปก็คือเป็น indication ในการกลืนแร่นะคะที่จริงก็จะมีหลายอันมากน้องจำแค่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ต้องกลืนแล้วกันนะกลืนแน่ๆก็คือเป็นกลุ่มที่มี gross extra thyroidal extension ก้อนมากกว่า4เซนหรือว่า post op unstimulated TG เนี่ยมากกว่า10นะคะหรือว่ามีกรณีที่มันมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วนะคะพวกนี้ก็โดยส่วนใหญ่จะต้องกลืนแร่นะคะจำแค่กลุ่มนี้แล้วกันนะคะกลุ่มอื่นก็ไม่ต้องจำก็ได้นะคะทีนี้มาแตะนิดหน่อยในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดเรื่องของ differentiatedThyroid carcinoma ต่อไปเป็นในกลุ่มที่เป็น medullary thyroid carcinoma นะคะ medullary thyroid carcinoma เนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของ para follicular cell C cell นะคะซึ่งถ้าน้องนึกถึง medullary โดยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงกลุ่มที่เป็น hereditary ใช่ไหมที่น้องรู้จักก็คือเป็นกลุ่มพวก Men syndrome ต่างๆนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย medullary thyroid cancer เนี่ย 75% เป็น sporadic นะคะมีประมาณแค่ 25% ที่เป็น hereditary นะคะอย่างไรก็ตามใดๆก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าได้แอกว่าเป็น medullary thyroid cancer นะคะควรจะต้องได้รับการตรวจ redอองโคยีนทุกรายเพื่อดูว่ามันมีมิวเทชันหรือเปล่านะคะทีนี้มิวเทชันที่เกิดขึ้นก็จะมีอยู่3กลุ่มนะที่มาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของ medullary thyroid cancer ได้ก็คือเป็นในกลุ่ม MEN2A MEN2B หรือว่าเป็น familial medullary thyroid carcinoma
นะคะในกลุ่มที่เป็น MEN 2A แล้วก็ 2B เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีซินโดรมอื่นๆร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะฟีโอโครโมไซโตมาหรือว่าถ้าในกลุ่ม MEN 2A ก็จะมีเรื่องของ primary hyperparathyroid ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องไดแอกmedullary thyroid cancer ได้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดนะคะน้องจะต้องรูเอาพวกฟีโอโครโมไซโตมาแล้วก็ primary hyperparathyroid ด้วยเสมอนะคะเนื่องจากมันจะมีผลในเรื่องของการผ่าตัดถ้าสมมติถ้ามีฟีโอเราต้องไปแก้ฟีโอโครโมไซโตมาก่อนเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดแบบ BP กระฉูดได้ถ้าน้องแบบไม่ได้รับการรักษามาก่อนก็จะเกิด morbidity กับคนไข้ได้นะคะเนาะทีนี้เวลาที่เราไดแอก medullary thyroidคาร์ซิโนมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการเจาะเลือดอยู่2ตัวก็คือเป็นสารที่ตัวของพาราฟอลลิคูลาเซลล์มันเป็นตัวหลั่งออกมาก็คือแคลซิโตนินกับ CEA นะคะนะอันนี้ก็คือเป็นไลน์แมเนจเมนต์ในกรณีที่เรารู้ตั้งแต่แรกเลยนะว่าเราสมมติว่าเรามาด้วยไทรอยด์โนดูเจาะออกมาเป็นเมดูลารีไทรอยด์แคนเซอร์เนาะสิ่งที่เราต้องทํา1เจาะแคลซิโตนินกับ CEA ไว้เป็นเบสไลน์2รูเอาพวกไพรมารีไฮเปอร์พาราไทรอยด์แล้วก็ฟีโอโครโมไซโตมานะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองนะคะก็คือเป็น clinical end 0เนี่ยเราก็ต้องทำ total thyroidectomy with central neck dissection นะคะแต่ถ้าเป็น clinical node positive ก็คือจะต้องทำ total thyroidectomy แล้วก็บวก selective neck dissection ไปด้วยนะคะในข้างที่เป็นข้างนั้นๆ นะคะหลังจากนั้นก็มอนิเตอร์ด้วยแคลซิโตนินกับ CEA นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคอมพลิเคชันที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหลังจากที่ทำ total thyroidectomy อาจจะมีเรื่องของ recurrent laryngeal nerve injury ซึ่งพวกนี้น้องก็จะต้องคอนเฟิร์มด้วยการทำ laryngoscope เนาะหรือว่าในกรณีที่ผ่าตัดไปแล้วมีการเลาะ neck dissection นะคะก็อาจจะมีการแทร์พวก thoracic duct ได้นะคะพวกนี้ก็คือสังเกตว่าอาจจะมี milky content ออกมาใน radiwack drain พวกนี้ค่ะถ้าสมมติว่าถ้ามี milky discharge ออกมาให้สงสัยว่ามี thoracic duct injury นะคะการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะเริ่มจากการ NPO แล้วก็ดูว่าเดย์มันออกน้อยลงไหมแล้วก็เปลี่ยนการให้อาหารเป็นมีเดียมเชนไตรกลีเซไรด์นะคะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆก็อาจจะต้องลงไป explore แล้วก็ผ่าตัดอีกรอบนึงนะคะต่อมาในเรื่องของไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะอันนี้ก็พูดถึงไฮเปอร์ไทรอยด์วิทไทรอยด์เนาะดูเนาะที่สำคัญก็จะมีเรื่องของเกรฟดีซีสท็อกซิกอะดีโนมาแล้วก็ท็อกซิกมัลติโนดูล่ากอยเตอร์นะคะหลักๆ การรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามในทั้ง3กลุ่มนี้ค่ะก็คือจะประกอบไปด้วยอาจจะมีออปชั่นก็คือการให้ยาการผ่าตัดแล้วก็การกลืนแร่นะคะแต่ทีนี้กลุ่มที่เราพรีเฟอร์ในเรื่องของการผ่าตัดก็คือ1เป็นก้อนที่มีขนาดโตแล้วมีคอมเพรสซีฟซิมตอมหรือว่าก้อนนั้นเนี่ยมี CA ไทรอยด์รวมอยู่ด้วยหรือว่าสงสัยว่ามี CA ไทรอยด์รวมถึงในกลุ่มที่เป็นมีไพรมารีไฮเปอร์พาราไทรอยด์รวมอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำให้ผ่าตัดนะคะหรือว่ามีแอคทีฟเกรฟอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ผ่าตัดมากกว่าออปชั่นอื่นๆนะคะเช่นเดียวกันกับท็อกซิกมัลติโนดูล่ากอยเตอร์นะคะก็หลักการเดียวกันคือที่จริงถ้าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเป็นท็อกซิกมาติดโดดูล่ากอยเตอร์เราก็มาถึงมือเซอร์เจียนเราเสนอเราก็จะผ่าหมดนะคะเพราะว่าหนึ่งเราค่อนข้างคุ้นชินนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มจากการให้การกลืนแร่ก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆท็อกซิกมาติดโดดูล่าที่มีอาการดังต่อไปนี้สมควรได้รับการผ่าตัดก็คือมีคอมเพรสซีฟซิมตอมหรือว่าสงสัยว่ามีแคนเซอร์รวมอยู่ด้วยนะคะจะจบแล้วอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของพาราไทรอยด์เนาะหลักๆก็คือน้องต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นprimary หรือว่า secondary hyperparathyroid เนาะเขาน่าจะถามเราได้แค่ประมาณ2อันนี้เฉยๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็น most common เนาะ primary ก็คือเกิดจากตัวแกลนที่มันมีปัญหาเองนะคะก็คือแกลนมันทำงานผิดปกติด้วยตัวของมันเองโดยส่วนใหญ่มันจะเป็น single gland หรือว่าอาจจะเป็น double gland ก็ได้นะคะเนาะแลบของมันโดยส่วนใหญ่ก็คือจะมี parathyroid hormone สูงแคลเซียมสูงฟอสเฟตต่ำนะคะส่วน secondary hyperparathyroid เป็นผลจากมีรอยโรคอื่นมากระทบอย่างเช่นเป็นพวก most common ก็คือ end stage renal disease นะคะก็คือจะทำให้ฟอสเฟตมีความผิดปกติ high ก่อนนะคะแล้วก็
ถูกบัฟเฟอร์ด้วยแคลเซียมนะคะก็คือผลก็คือจะทำให้พาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็เริ่มสูงขึ้นนะคะแต่แล็บมันก็จะแตกต่างกันเนาะถ้าเป็น secondary hyperparathyroid เนี่ยฟอสเฟตจะสูงแคลเซียมก็อาจจะอยู่ในช่วง low to normal นะคะเขาก็จะถามในเรื่องของอินดิเคชันว่าอันไหนที่เป็นอินดิเคชันในการผ่าตัดไฮเปอร์พาราไทรอยนะคะในกลุ่มที่เป็นไพรมารีไฮเปอร์พาราไทรอยนะคะในกลุ่มที่เป็นอะซิมตอมนะก็คือผ่าตัดถ้าอายุน้อยกว่า50ปีแคลเซียมซีรัมเนี่ยมากกว่า1จาก above upper limit นะคะหรือว่ามี bone density ที่ต่ำลงมากกว่า 2.5 นะคะหรือว่ามี GFR ที่ดรอปลงน้อยกว่า60นะคะมียูรินแคลเซียมมากกว่า400นะคะหรือถ้าจาก imaging พบว่ามีพวก renal stone หรือว่าทำให้เกิด bone fracture พวกนี้ก็ถือว่าเป็น indication ในการผ่าตัด primary hyperparathyroid นะคะส่วนในกรณีที่เป็น second ในการผ่าตัด primary hyperparathyroid โดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นแค่ single gland เนาะปกติเราก็จะผ่าตัดโดยเรียกว่าเป็น focus parathyroidectomy นะคะเราก็คือจะเราก็จะทราบตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเราใช้พวกparathyroid imaging ดูว่ามันมีลีชั่นอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นก็เข้าไป explore ตรงนั้นหลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีการ prove ว่าโรคที่เราผ่าตัดมันหายไปหรือยังก็คือเป็นการเจาะเลือด confirm เนาะเราเรียกว่าการทำ intraoperative parathyroid hormone monitoringนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเจาะที่10นาทีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนมันควรจะต้องลดลงมากกว่า 50% นะคะถ้าสมมติว่าถ้ามันไม่ลดลงจากเบสไลน์เดิมสมมติว่าเบสไลน์มันเป็น200มัน120มันควรจะลดลงมาเหลือประมาณ60แต่ถ้ามันยังไม่ลดลงน้องจะต้องหาว่ามันมีแกลนอื่นๆร่วมด้วยไหมก็คือต้องทำใน exploration นะคะอันนี้ไม่น่ามีอะไรก็เป็นในเรื่องของพาราไทรอยด์แกนอันนี้ฝากน้องไปดูนะคะว่าพาราไทรอยด์แกน normal แกนมันเป็นอย่างไรนะคะและ ectopic มันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างนะคะต่อมาเป็นในเรื่องของ secondary hyperparathyroid นะคะ secondary hyperparathyroid ในปัจจุบันนี้เราก็ early management มากขึ้นนะคะโดยปกติเดี๋ยวนี้ถ้าอยู่ในมือของ Nephro เนี่ยเขาก็อาจจะมียาเป็นพวก calcium metric ดักบางอย่างที่จะสามารถลดระดับของ parathyroid hormone ได้ยกเว้นถ้ามันไม่สามารถ control ได้ด้วยยาแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งมาผ่าตัดที่เรานะคะindication เดิมนะอันนี้เป็น indication เดิมในการผ่าตัด secondary hyperparathyroid ก็คือ parathyroid hormone ต้องมากกว่า800นะคะหรือว่ามี refractory ของ hypercalcemia กับ phosphatemia นะคะมี symptom อย่างเช่น bone pain หรือว่า muscle weakness นะคะอันนี้ก็จะเป็น indication ในการผ่าตัด secondary hyperparathyroidนะคะผ่ายังไงได้บ้างผ่ามีอยู่2อย่างละกันเนาะก็คือ1ทำ subtotal ก็คือผ่าตัด3ต่อมครึ่งหรือว่าทำ total parathyroidectomy with auto transplantation นะคะอันนี้ก็คือเป็นสแตนดาร์ด2อันส่วนอันสุดท้ายไม่ต้องไปจำมันนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เนาะออร่าคาบิตี้ไม่มีอะไรนะคะคือแค่อยากน้องน่าจะต้องแค่รู้ว่าอนาโตมีอันไหนที่อยู่ในออร่าคาบิตี้บ้างนะคะออร่าคาบิตี้ก็จะประกอบไปด้วยลิปนะเป็นส่วนของจริงใจว่านะคะฮาร์ดพาเลตนะซอฟพาเลตไม่ได้อยู่ในออร่าคาบิตี้นะคะฮาร์ดพาเลตอยู่ในออร่าคาบิตี้นะคะเรโทโมลาไตโกรนนะคะทาง2ใน3นะคะแล้วก็ฟลอร์อัพเมาส์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจากคำถามอันนี้ก็คือส่วนที่ไม่ได้อยู่ในออร่าคาบิตี้ก็คือเบสออฟทางนะคะทีนี้ขอให้มาดูในส่วนที่เป็นข้อสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะในเรื่องของการแมเนจเมนต์ในกรณีที่เจอสแควร์มาสเซลคาสิโนมานะคะในซีนาริโอนี้ก็คือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอายุ65ปีเป็นCA buccal mucosa 3เซนคำหนดไม่ได้ทำอะไรได้บ้างนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือการทำ wide excision เนาะทีนี้เราก็มาดูในไลน์ management ของ square muscle carcinoma นะถ้าเป็น oral cavity ผ่าตัดได้ผ่าตัดก่อนนะคะผ่าให้ได้ margin นะคะก็คือทำ wide excision บวกลบ reconstruction นะคะอันนี้ถือว่าเป็น modality of choice เนาะส่วน neck management ทำยังไงได้บ้างในกรณีที่เป็น T1 T2 lesion แล้วก็คลำโหนดไม่ได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องทำ elective neck dissection เลยก็ได้ยกเว้นถ้าในกรณีที่lesion อันนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิด occult metastasis มากกว่า 20% หรือว่าตัว tumor เนี่ยมีความหนามากกว่า 3-4 มิลพวกนี้เราแนะนำ
ำให้ทำ elective neck dissection นะคะส่วนในกรณีที่ตัว tumor size เนี่ยมันขนาดเป็น T3 T4 lesion ยังไงก็ต้องทำ elective neck dissection อยู่แล้วแม้ว่าจะคำต่ำน้ำเหลืองไม่ได้ก็ตามนะคะในกรณีที่ node positive ก็ต้องทำ thoracotic neck dissection เช่นเดียวกันนะคะโอเคเนื่องจากพี่กินเวลาของคนอื่นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนยังมีข้อซักถามอะไรนะคะสามารถถามมาหลังไมค์ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมจอยในเซสชั่นติวเตอร์ของ Head Neck Base ในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะก็เดี๋ยวอีกแก่ถ้างั้นสั้นๆนะคะขออนุญาตตอบคำถามน้องๆ นะคะมีคำถามมาสัก4คำถามนะคะให้อาจารย์วรพันธ์ตอบออกอากาศแต่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พิมพ์ตามไปด้วยนะคะคือคำถามแรกนะคะอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าถ้าคอร์นิเดิลแบบซี่แล้วได้ผลเป็น LCAS เนี่ยถ้าคอนคอร์แดนแล้วมีข้อพิจารณาสกรีนนิ่งในคนไข้กลุ่มไหนบ้างคะอาจารย์ก็คือคอร์นิเดิลแบบซี่แล้วได้ผลเนื้อเป็น LCAS เนาะโลบูลาคาร์ซินอมาอินไซตูค่ะแล้วก็ถ้าคอนคอร์แดนกับคลินิคอลเนี่ยมีข้อพิจารณาสกรีนนิ่งในคนไข้กลุ่มไหนบ้างคือที่จริงถ้าเป็น LCAS แล้วเนี่ยก็เราถือว่าก็คนไข้เป็นไฮริสสำหรับการเกิดเบสแคนเซอร์ในอนาคตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้อง close follow up นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนไปก่อน2ปีนะคะดูว่าในตำแหน่งที่เราเคยคอร์นิเดอร์ไบออปซีไปเนี่ยมันมีลีชั่นอื่นๆหรือว่าในตำแหน่งที่เป็นคอนทราลาเทอรัลเบสเนี่ยมีลีชั่นเป็นนิวลีชั่นอะไรขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นออปชันแรกนะถ้าจะ observe เนาะค่ะค่ะก็คือทำอย่างเงี้ยไปทุก6เดือน2ปีค่ะอ๋อทำแล้วหลังจากนั้นก็สกรีนนิ่งถ้ามัน stable ก็ทำทุกปีเหมือนเดิมอ๋อโอเคก็เว้นไปเนาะโอเคข้อ2นะคะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าผลพาโถเนี่ยเป็นไบเลตเท่าไหร่ขึ้นไปจะนับว่าเป็น disconcordant กับ benign พาโถครับอาจารย์คือที่จริงเราดูที่ประมาณไบเลต4 B 4C ขึ้นไปอะค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนตัวเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่ดูจาก imaging มันก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่เป็น speculated mass หรือว่าเป็นพวก indistinctmargin mass นะคะหรือว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของแคลก็จะเป็น regional amorphous หรือว่าเป็นพวกพังเตดแคลอะค่ะซึ่งพวกนี้ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาเป็น benign เลยอะไรเงี้ยเราอาจจะแนะนำว่าควรจะต้องได้ชิ้นเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าจะพูดถึงว่าถ้าเป็นเลขไบเลตก็คือน่าจะไบเลต 4B 4C ขึ้นไปค่ะค่ะข้อ3นะคะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าโนดเนี่ยสงสัยจาก imaging แล้วเนี่ยเราเป็น non probable node เนี่ยไปทำ needle biopsy แล้วเนี่ย positive 1 node เนี่ยยังสามารถจะมากลับมาถ้าเราต้อง operate เนี่ยจะมาทำ sentinel lymph node biopsy ได้ไหมคืออันนี้ก็เคยดีเบตกันมานานมากถ้าน้องไปดูใน NCCN guideline จริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็คือในกรณีที่ clinical node เป็น negative แต่ว่าใน ultrasound เห็น suspicious lymph node นะแต่ว่าไม่เกิน2 node นะคะคือเราสามารถที่จะสามารถทำ sentinel lymph node biopsy ได้ค่ะค่ะก็คือสรุปว่าตอบว่าสามารถทำได้แต่ว่ามันจะต้องทำเป็น base conserving surgery ด้วยนะคะโอเคค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำ MIA มันก็ต้องตัดไปหมดอยู่แล้วโอเคแล้วก็ถามต่อยนะคะเขาบอกว่ากรณีคนไข้คนนี้ทำ sentinel แล้วแต่โนดออกมาเนี่ยผลมันเนกาทีฟแล้วก็บวกว่าเข้าเกณฑ์กับ acoustic type Z0011 เนี่ยเราต้องทำ axillary node dissection ต่อไหมถ้าโนดเนกาทีฟถ้าโหนดเนกาทีฟเราก็ไม่ถือว่าเข้าอะโคซอกเพราะมันก็เป็นโหนดเนกาทีฟไปอยู่แล้วอะค่ะมันไม่ติดหรอฮัลโหลค่ะข้อสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็มีคนถามมาว่าถ้าคลินิคอล N1 เนี่ยเรา FNA เนี่ยออกมาในเนกาทีฟหรือว่าถ้าเป็น N positive เนี่ยแต่ว่าเป็น YPN0 เนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยทำ sentinel lymph node แล้วเนี่ยต้องทำ node picking ต่อไหม YPN0 ใช่คือถ้าเป็น pathological แล้วมันก็คือแสดงว่าน้องต้องรอออกมาแล้วหรือเปล่านะคะคือที่จริงถ้าในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยว่ามันมีโนดไหนที่เป็น suspicious lymph node นะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือทำ FNA แล้วก็คลิป lymph node เอาไว้นะคะและถ้าสมมติว่าตอนที่เราจะมาผ่าตัดเนี่ยเราก็คือทำถ้าสมมติว่ามันเทิร์นจาก clinical n คือสมมติว่าถ้าเราจะผ่าตัดจริงๆเราอาจจะทำ sentinel lymph node แล้วก็ pick up
ไอ้โหนดที่เราคลิปเอาไว้อันนี้ออกไปด้วยอะค่ะก็คือจะทำให้เพิ่ม accuracy ในการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะงั้นก็ขอบคุณอาจารย์นะคะ